ครับเราก็ตอนนี้เราก็ขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะต้องดูดเอาสีเขียวออกจากที่เป็นสีพื้นของวิดีโอปลาตัวนี้ออกนะครับเพื่อให้มีปลาว่ายอยู่ในแบ็กกราวด์ที่เราเตรียมไว้นะครับทีนี้เรามาดูก่อนนะครับมาจัดเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยนะครับมาจัดเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยนะครับเราดูที่แบ็กกราวด์นะครับแบ็กกราวด์ฝั่งนี้เนี่ยทางขวามือของเราเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเมื่อเราคลิกไทม์ไลน์บนวิดีโอชุดใดนะครับตรงขวามือเราก็จะอธิบายรายละเอียดของวิดีโอชุดนั้นนะครับเราคลิกแบ็กกราวด์มันก็จะบอกว่าอันนี้คือแบ็กกราวด์ยูสนะครับ01 MP4 นะครับแล้วก็บอกว่าเป็นอะไรครับ coordinate ก็ y 1920 high 1080ก็คือ full HD นะครับแล้วก็เราก็ดูลงมาเรื่อยๆนี่คือคุณสมบัติของเขานะครับตรงนี้นะครับที่สำคัญนะครับก็คือ durationDuration ก็เป็น1นาที19วินาที.433นะครับหรือ 1.19.433 นาทีนะครับซึ่งแปลงเขาแปลงให้เลยนะครับซอฟต์แวร์จะแปลงให้เลยว่าไอ้ระยะความยาวในตรงเนี้ยก็คือเป็น duration หรือ duration หรือ duration frame นะครับคือแปลงเป็นเฟรมแบบนี้จะได้2383เฟรมครับหมายความว่ายังไงหมายความว่ามีรูปภาพป่าเนี่ยเป็นรูปเรียงต่อกันไปนะครับ 2,383 ภาพนะครับ 2,383 ภาพโดยที่เล่น30ภาพต่อวินาทีก็หารไปหารมาก็จะได้1นาที19.433นาทีนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยครับก็คือทำให้ปลาว่ายสมูทเหมือนกับอะไรครับอ๋อประธานโทษนะครับไม่ใช่ปลานะครับอันนี้เป็นของแบ็กกราวด์นะครับทำให้รูปภาพแบ็กกราวด์เรือวิ่งไปวิ่งมาหรือนกบินไปบินมาบินได้สมูทไม่เป็นชึกชักเหมือนหุ่นยนต์นะครับขอประธานโทษนะครับเป็นแบ็กกราวด์นะผมปิดรูปปลาไปก่อนจะได้อธิบายไม่ผิดโอ้อธิบายผิดรูปมายาวพอสมควรนะครับก็ผมว่าทุกท่านก็คงจะทราบแล้วก็รู้ว่าผมอธิบายผิดรูปก็แต่ก็ได้จะอมยิ้มนะครับเตือนกันไม่ได้เพราะนี่เป็นการอัดวิดีโอนะครับเป็นการอัดวิดีโอสดก็ย้อนหลังกลับไปที่พูดมาทั้งหมดนะครับถึงคุณลักษณะทางด้านขวามือเนี่ยเป็นของแบ็กกราวด์นะครับเป็นของวิดีโอแบ็กกราวด์นะครับเนี่ยเห็นนกเงี้ยนกบินมี2ตัว3ตัวเนี่ยบินไปบินมาแล้วก็มีเรือมีคลื่นลมนะครับเมฆเคลื่อนที่อันนี้แหละครับก็คือรวมแล้วนะครับจากนี้เลยครับจากเคอร์เซอร์เนี่ยครับเนี่ยวิ่งไปจนถึงปลายสุดตรงนี้เลยครับเนี่ยจากเคอร์เซอร์เริ่มต้นนี้นะครับจนกระทั่งถึงปลายสุดของเคอร์เซอร์ตรงนี้ที่เป็นเฟรมสุดท้ายเนี่ยรวมแล้ว 2,383 เฟรมครับนะครับลงมาก็เป็นรายละเอียดครับรายละเอียดนะครับมีที่มีจะให้สังเกตไว้แล้วก็สำคัญก็มีอันนี้คำเนี่ยcrop border เนี่ยนะครับ playing backward นะครับเป็น false นะครับ speed เป็น100นะครับ sound strength นะครับเป็น tempo change นะครับอันนี้เราก็จะไว้อธิบายตอนที่ถึงอันนั้นแล้วนะครับทีนี้เรามาดูอันที่คลิปที่สองนะครับคลิปที่สองที่เราโหลดเข้าไปนะครับเปิดลูกตาตรงนี้ก็จะเป็นคลิปปลาพอเราเลือกคลิปปลาปั๊บเนี่ยฝั่งนี้ก็จะเปลี่ยนจากลักษณะของคลิปแบ็กกราวด์มาเป็นคลิปปลานะครับเห็นไหมฮะออบเจกต์เนมก็จะเป็นอันนี้ไปของปลาแล้วก็เป็น full HD เหมือนเดิมอธิบายเร็วๆเลยนะครับแล้วก็ duration เห็นไหมฮะ duration เปลี่ยนไปคือ 9.233 วินาทีเท่านั้นนะครับวินาทีเท่านั้นก็เป็นเฟรมได้277เฟรมนะครับแค่9วินาทีจุด2 9.233 วินาทีเนี่ยเป็นเฟรมถึง277เฟรมนะครับซึ่งก็คือคุณก็จะต้องตัดนะครับจะต้องตัดภาพถึง277ภาพแล้วนำมาต่อกันเล่นด้วยความเร็ว30 fps หรือ
อะไรครับเฟรม per second ก็จะได้ปลาว่ายน้ำอย่างสวยงามไม่ว่ายแบบหุ่นยนต์นะครับตะกุกตะกักนะครับคือว่ายสมูทเลยนะครับอันนี้นะครับก็เราก็ดูลงมาเรื่อยๆนะครับเหมือนกันหมดครับเหมือนกันกับรูปที่แล้วนะครับก็เหมือนกันทีนี้สิ่งต่อมาที่เราควรจะวางแผนไว้ก่อนแล้วนะครับว่าเราจะทำอะไรเราจะทำปลาว่ายน้ำไอ้ปลาว่ายอยู่ในภาพใช่ไหมครับเราก็เปิดภาพขึ้นมานะครับแล้วเราลองพรีวิวดูนะครับพรีวิวดูว่ามันสมบูรณ์แค่ไหนนะครับพรีวิวว่าภาพทั้งสองภาพของเราเนี่ยสมบูรณ์แค่ไหนเราก็กดพรีวิวนะครับพรีวิวว่ามันก็มีหน้าต่างหนึ่งขึ้นมาพรีวิวให้เราเห็นไหมเนี่ยคือปลาว่ายนะครับนี่คือจำนวนวินาที4 5 6 7เห็นไหมปลาว่ายนี่คือเกือบครบ277ภาพครบไปแล้วครับในระยะเวลาแค่9วินาทีหลังจากนั้นอะไรครับหลังจากนั้นก็ถ้าตรงนี้ก็คล้ายๆเคอร์เซอร์เนี่ยจะวิ่งเลยปลามาก็จะวิ่งอยู่บนแบ็กกราวด์ใช่ไหมครับวิ่งอยู่บนแบ็กกราวด์ซึ่งข้างล่างนี้จะว่างเปล่าก็จะโชว์แบ็กกราวด์เห็นไหมก็โชว์ไปเรื่อยๆจนจบทีนี้คำถามมีว่าแล้วเราต้องการอย่างนี้หรือเปล่าคือแค่โชว์ตัวปลาแล้วก็ผ่านไป9วินาทีแล้วหายไปถ้าเราต้องการอย่างนี้อันนี้เพอร์เฟกต์จบไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าเราไม่ต้องการอย่างนี้หมายความว่าเราต้องการที่จะให้ปลาเนี่ยว่ายอยู่เป็นโลโก้ที่ว่ายอยู่ในแบ็กกราวด์ตลอดเส้นทางที่แบ็กกราวด์นั้นเล่นจนจบนะครับถ้าเราต้องการอย่างนั้นถ้าเราต้องการอย่างนั้นเนี่ยแน่นอนครับ common sense เลยครับก็คือเราต้องทำการอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับใน2ประการที่จะบอกต่อไปนี้นะครับประการที่1ก็คือเราลดความยาวของวิดีโอที่เป็นแบ็กกราวด์ลงนะวิดีโอที่เป็นแบ็กกราวด์อันแรกเนี่ยนะเดี๋ยวผมปิดก่อนนะครับวิดีโอแบ็กกราวด์อันแรกเนี่ยข้างบนเนี่ยที่ความยาว1นาทีกว่าเนี่ยนะครับเราลดมันลงมาให้เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ9วินาทีให้เท่ากับปลาเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นเล่นจนจุดจบก็คือจุดเดียวก็คืออันเดียวกันพอจบแล้วก็หมดไปเราก็สร้างวิดีโอที่ความยาวแค่9เซคันด์หรือ9วินาทีอันนี้คือประเด็นที่1ประเด็นที่2นะครับเราสามารถที่จะยืดปลาเนี่ยวิดีโอของปลาเนี่ยให้ยาวขึ้นได้นะครับเพื่อให้ครอบคลุมวิดีโอที่เป็นแบ็คกราวด์ได้นะครับพอพูดถึงการยืดเนี่ยการยืดคลิปขึ้นมาเนี่ยโดยนัยยะแล้วนะครับผมจะพูดให้เข้าใจแบบเร็วๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในคลาสตรงนี้เราอยู่ในคลาสที่เกี่ยวกับการใช้โคมาคีนะครับกรีนสกรีนหรือบลูสกรีนทีนี้ปลาเนี่ยนะครับคลิปของปลาเนี่ยถ้าเราจะยืดเนี่ยก็เป็นได้หลายกรณีแหละครับแต่ว่าที่สำคัญเลยนะครับคือ2กรณีกรณีที่1นะครับกรณีที่1นะครับถ้าเราจะยืดนะครับเรายืดปลาเนี่ยวิดีโอปลาเนี่ยออกไปโดยการที่ให้เนื้อของวิดีโอเท่าเดิมแต่ยืดเวลาออกไปเข้าใจไหมครับยืดเวลาออกไปแต่เนื้อแท้ของวิดีโอเนี่ยก็ยังคงเป็นจำนวนเท่าเดิมอย่างเช่นอันนี้นะครับ9วินาทีเนี่ยผมจะยืดให้มันออกไปจนเป็น1นาทีเนี่ย1นาที20วินาทีเนี่ยตรงเนี้ยผลที่ตามมาคืออะไรครับคือปลาจะเป็นไงปลาจะว่ายน้ำช้าลงนะครับปลาจะว่ายน้ำช้าลงแล้วถ้าเรายืดถึงจุดหนึ่งเนี่ยปลาก็จะไม่ว่ายน้ำเลยว่ายช้ามากแล้วก็เหมือนกับหุ่นยนต์นะครับซึ่งลักษณะนี้ต้องระวังนะครับต้องระวังเพราะว่ามันจะทำให้ธรรมชาติของปลาผิดไปแต่การยืดในลักษณะนี้เนี่ยมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ในแง่ที่เราเรียกว่าอะไรครับสโลโมชันไงครับสโลโมชัน
เช่นเรากีฬาอย่างเงี้ยกีฬาฟุตบอลที่กำลังฮิตกันอยู่ตอนนี้นะครับ World Cup นะครับ World Cup 2018ที่รัสเซียนะครับเครมลินรัสเซียนะครับกำลังผ่าน32ทีมสุดท้ายเข้าสู่16ทีมสุดท้ายในระบบน็อกเอาท์นะครับแล้วก็จะไปเหลือ8ทีม4ทีมแล้วก็4ทีมก็คือรอบไฟนอลควอเตอร์ไฟนอลครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเหลือ2ทีมที่ชิงชนะเลยกันและอีก2ทีมที่อกหักจาก4ทีมก็จะไปทำการแข่งขันเพื่อชิงที่3และที่4นะครับอันนี้ก็นอกเรื่องนิดนึงนะครับเพราะก็ติดตามอยู่เช่นเดียวกันทีนี้ตอนที่ลูกเข้าไม่เข้าซูเปอร์สตาร์โดนเสียบเนี่ยโดนฝ่ายตรงข้ามเสียบเนี่ยโดนไม่โดนอะไรพวกนี้นะครับก็เอาภาพนะครับกรรมการข้างสนามสามารถเอาภาพมาสโลโมชั่นดูได้นะครับการสโลโมชั่นก็คือการที่อย่างที่บอกแหละครับนะครับก็คือการรักษาหรือจำนวนของเฟรมเนี่ยเท่าเดิมนะครับเท่าเดิมไม่มีการเพิ่มหรือลดลงนะแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มไปก็คือไทม์นะครับเวลานะครับยืดความยาวขึ้นไปก็จะได้สโลโมชันในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเราหดลงก็จะได้เป็นไรครับก็จะเร็วขึ้นนะครับจะเร็วขึ้นนะเรียกว่า fast นะครับ fast slow motion กับ fast นะ fast motion กับ slow motion นะครับอันนี้ตรงตัวเลยบอกกันตรงตัวเลยนะครับทีนี้นั่นคือลักษณะที่หนึ่งจะไม่เกิดผลพลอยได้หรือไม่ใช่ผลพลอยได้นะเป็นเทคนิคในการทำสโลโมชันแล้วก็แฟร์ในระบบหรือในภาพยนตร์หรือในทีวีในคลิปต่างๆนะครับก็มาบอกในให้ทราบหน้าที่ดีด้วยทีนี้ถ้าในกรณีต่อมาคือเราไม่ต้องการให้เขาสโลโมชันหรือFast, เราต้องการให้เขายังคงรักษาการว่ายเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยที่เปลี่ยนแปลงไปคือเพิ่มระยะยาวขึ้นของวิดีโอเทปหรือลดระยะของวิดีโอเทปลงให้สอดคล้องกับกลุ่มของวิดีโอเทปและกลุ่มของงานที่เราต้องการออกมาในตอนท้ายนะครับในตอนท้ายนะครับวิธีการนี้เนี่ยก็จะทำได้ดังนี้นะครับเป็นคอนเซ็ปต์ง่ายๆนะครับคือถ้าวิดีโอเทปนั้นเนี่ยมีความยาวอยู่แล้วต้องการที่จะลดขนาดลงก็ตัดครับตัดอย่างเดียวเลยครับตัดอย่างเดียวเลยตัดลงไปให้มันสั้นลงสิ่งที่ตามมาก็คือเราก็จะเป็นไงฮะเราก็จะเสียเนื้อที่ส่วนหนึ่งของวิดีโอเทปที่ถูกตัดออกไปนะครับเราจะไม่ได้ดูในส่วนนั้นนะครับเราจะไม่ได้ดูในส่วนนั้นนะครับไม่เหมือนกับสโลหรือแฟสนะครับเนื้อแท้ยังอยู่ทั้งหมดครับได้ดูทั้งหมดนะครับแต่เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับยืดหรือหดนะครับแต่ถ้าเป็นการตัดเนี่ยส่วนหนึ่งต้องหายไปครับเราก็ต้องไปพิจารณาดูว่าจะให้ส่วนไหนหายที่มันไม่สำคัญนะครับถ้ายืดขึ้นมาของวิดีโอแล้วถ้ายืดขึ้นมาเนี่ยยืดให้มันยาวขึ้นเนี่ยเป็นไงครับทำได้ไหมถ้าตัดเนี่ยได้แต่ถ้ายืดขึ้นมาทำได้ไหมได้นะครับถ้ายืดขึ้นมาก็ทำได้เช่นเดียวกันทำได้โดยวิธีการที่เราเรียกว่าลูปปิ้งนะครับลูปปิ้งคืออะไรไม่ใช่กล้วยปิ้งนะครับหิวเลยนะหิวเลยนะครับลูปปิ้งเนี่ยก็คืออย่างนี้ครับเรามาดูคลิปของปลาเป็นตัวอย่างนะครับลูปปิ้งก็คือการที่เราเอาคลิปของปลาเนี่ยลักษณะเนี่ยหลายคลิปนะมาวางเรียงกันนะคลิปที่1คลิปที่2คือเอามาวางเรียงกันจนกระทั่งได้ความยาวตามที่เราต้องการนะครับให้ชนกันสนิทเลยนะครับตามที่เราต้องการแล้วก็เล่นเห็นไหมครับมันก็จะวิ่งไป9วินาทีแล้วก็จะไปวิ่ง9วินาทีต่อไปซึ่งก็คือทวนของเดิมเราถึงเรียกว่าลูปปิ้งนะครับลูปปิ้งเนี่ยใช้ได้ครับใช้ได้แต่อย่ามากครับอย่าใส่ลงไปมากเพราะว่าผู้ดูแล้วก็ผู้ชมเนี่ยจับได้ครับถ้าคุณลูปอยู่อย่างนั้นล่ะจับได้เลยครับว่า
มันจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นท่อนสั้นๆแต่มาลูปให้มันยาวๆขึ้นมานะครับก็ไม่สมจริงไม่สมจริงนะครับแต่ทำได้ครับพวกนี้ต้องทำแล้วก็ทำอยู่บ่อยๆด้วยนะครับลักษณะนี้นะครับทีนี้จะถามว่าถ้าจะเอาคลิปมาต่อกันเอามาจากไหนอันนี้ก็เป็นเทคนิคทําได้ไม่ยากหรอกครับก็เอาดึงมาดื้อๆเลยครับดึงมาแล้วก็ไปโอเพ่นไปเปิดเอามาเพราะว่าคลิปเนี่ยมันอยู่ในฮาร์ดดิสก์มันไม่ได้ไปไหนนะครับจะโหลดมากี่ครั้งก็ได้ใช่ไหมครับโหลดไปกี่ครั้งก็ได้หรือจะใช้เทคนิคของโปรแกรมที่เขาให้มาถ้ามีนะก็เรียกว่าAdd Duplication ที่เราเคยเห็นมาก่อนละก่อนหน้านี้นะที่ผมทำให้ดูเนี่ยก็คือที่ชี้ให้ดูเนี่ยอันนี้บ้างครับเนี่ยดูAdd Duplication เห็นไหม Duplication ก็คือการ Copy เพิ่มขึ้นมาอีกก็ดูไปเรื่อยๆได้นะครับดูไปเรื่อยๆได้ทีนี้เรามาดูในเคสนี้ในเคสนี้เนี่ยนะครับในเคสนี้นะเราก็จะใช้วิธีการสำหรับคลิปป่านะครับเราคงไม่ตัดคลิปแบ็กกราวด์ให้เหลือ9วินาทีมันน้อยไปครับมันน้อยไปครับยังไม่ทันได้ดูอะไรเลยครับหมดซะแล้วนะครับแล้วที่สำคัญนะครับก็คือว่าเราก็จะต้องพิจารณาว่าคลิปต่อมาเนี่ยเราต้องวางแผนนะครับคลิปต่อมาที่เราไม่ได้มีแค่2คลิปนี้แน่นอนจากตัวอย่างเนี่ยเราอย่างน้อยเราต้องมีอีก3คลิปนะปลาอีก2ตัวแล้วก็อะไรแล้วก็ธงชาติอีก1ผืนนะครับอีก3ตัวเราก็ต้องมานั่งคิดว่าหรือต้องรู้ก่อนเพราะพวกนี้มันเป็นraw material ที่เรามีอยู่บนมือแล้ว on hand แล้วนะครับแล้วเราจะทำปลามังกรอ่ะปลามังกรความยาว 1.3 นาทีไม่มีปัญหาครับปลา cloud tail beta ก็คือปลากัดคาวเทลความยาวของคลิปก็ 1.22 นาทีไม่มีความหมายอีกเหมือนกันครับไม่มีปัญหาครับเพราะมันยาวกว่าใช่ไหมครับยาวกว่าแบ็กกราวด์ด้วยซ้ำแล้วคลิปธงชาติล่ะคลิปธงชาติถ้าผมจำไม่ผิดได้2นาทีกว่าเพราะนั้นยิ่งไม่มีปัญหาเลยครับเพราะฉะนั้น3คลิปที่จะตามมานะครับที่เราจะใช้ทำประกอบเป็นวิดีโอชุดนี้เนี่ยยาวกว่าแบ็กกราวด์ยาวกว่าปลาแน่นอนเพราะนั้นพวกนั้นทั้งหมดนะครับคือตัดอย่างเดียวครับจะทำไงให้ตัดแล้วไม่เสียนัยยะสำคัญของภาพไปอันนี้ก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งซึ่งเราจะต้องคุยกันยาวเลยครับนะแต่ไม่ใช่วันนี้นะครับทีนี้เมื่อเราจำเรารู้อย่างนั้นแล้วเนี่ยเรารู้อย่างนั้นแล้วนะครับเราก็มาดูว่าเราจะตัดเนี่ยเนี่ยสองคลิปเนี่ยคือแบ็กกราวด์เนี่ยคลิปหนึ่งกับเจ้าปลาเนี่ยก็ข้างบนถูกตัดข้างล่างถูกยืดข้างล่างก็ยืดด้วยเทคนิคของการทำให้เรียกว่าสโลโมชันนะครับส่วนข้างบนเนี่ยก็ตัดกันไปเลยนะครับผ่าตัดกันไปเลยนะครับแต่ไม่ต้องวางยาสลบนะครับ ทีนี้เราก็มานั่งคิดว่าแล้วเราจะเอาความยาวขนาดไหนนะใช่ไหมที่จะให้ผู้ชมเนี่ยได้ชมพอดีไม่เบื่อไม่ยาวเกินไปแล้วก็ไม่สั้นเกินไปนะครับยาวเกินไปเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วมันถูกบังคับด้วยปลาคลิปของปลานะครับทีนี้เราก็ณตรงเนี้ยผมก็คิดว่านะใจผมนะผมจะทำประมาณสักมัน9วินาทีใช่ไหมก็เอาสัก3เท่า9 28 93 27เพราะฉะนั้นรวมบวกรวมของตัวเองให้9ก็เป็น94 36เราจะใช้วิดีโอความยาว36วินาทีนะครับตรงนี้เราลองเอาเคอร์เซอร์มาไว้ตรงนี้ติ๊กลงไปคลิกลงไปเลยนะฮะตรงนี้คือจุดตัดแล้วก็จุดเพิ่มของคลิปที่2จุดตัดของคลิปที่1จุดเพิ่มของคลิปที่2เราจะเพิ่มกับตัดได้อย่างไรนะครับเราจะเพิ่มอันนี้เป็นพิเศษให้นะครับพิเศษให้นะครับแต่ผมก็ซิมนะครับซิมเบาๆนะครับว่าในช็อตกันก็มีครับแต่ว่าไม่ได้แนะนำอันนี้ VSDC พิเศษให้นะครับแล้วก็ After Effect
อาจจะพิเศษให้เหมือนกันนะครับแต่โดยความคิดเห็นหรือว่าความรู้สึกของผมนะครับผมรู้สึกว่าซอฟต์แวร์ฟรีเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยถ้าพูดถึงนะการตัดต่ออะไรพวกนี้นะทริมเดิมอะไรเนี่ยไม่ใช่ยากหรอกแต่มันต้องใช้หลายขั้นตอนนะแล้วถ้าคุณเกิดไม่พร้อมนะอารมณ์ไม่ดีนะคุณมานั่งตัดเนี่ยนะเสียหายครับเพราะว่ามันไม่ได้ตัดแบบเฟรนลี่เท่าไหร่นะครับเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าคุณทำไปเดียวชำนาญเนี่ยมันก็เฟรนลี่เหมือนกันนะเฟรนลี่เฉพาะคุณคนเดียวแต่คนอื่นที่เข้ามาใหม่เนี่ยไม่เฟรนลี่เลยแต่ซอฟต์แวร์ที่ดีเนี่ยมันจะต้องเฟรนลี่กับทุกคนไม่ว่าเก่าหรือใหม่นะครับไม่ว่าเก่าหรือใหม่เรียกว่าคุณนั่งมาเพราะคุณจับปั๊บคุณตัดเป็นเลยไม่มีอะไรมากตัดเลยยืดเลยนะครับชัดๆนะครับซึ่งเราจะพบลักษณะหรือคุณลักษณะตรงนี้เนี่ยที่ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์และแพงนะครับครับตอนนี้ผมก็จะคุณจะรู้สึกว่าผมพูดเสียงมันไม่ดันลงไปไม่ใช่เลยนะครับไม่ได้เป็นหวัดไม่ได้เป็นอะไรทั้งสิ้นแต่เพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนชอบเย็นๆผมก็เปิดแอร์แล้วก็เอาพัดลมเป่าด้วยก็เลยเปลี่ยนไปนิดนึงต้องขอประทานโทษด้วยนะยังไงก็ทนฟังเอาแล้วกันนะครับเพราะก็ใกล้จะหมดหรือจบโปรแกรมที่สอง VSDC Video Editor แล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนที่สองนะครับขั้นตอน Editing Edit นะครับขั้นตอนการโหลดเป็นผ่านไปแล้วรู้แล้วเดี๋ยวโหลดเมื่อไหร่ก็ได้ Edit ละหลังจาก Edit แล้วเราไปทำอะไรครับ Export Project ใช่ไหมครับเอานะครับตอนนี้ผมจะทำการตัดคลิปแรกก่อนคลิปแบ็กกราวด์นะครับตัดเพื่อให้มันได้ขนาด36เซกันนะครับวิธีการนะครับคุณก็ตอนนี้เคอร์เซอร์มันอยู่ที่นี่ใช่ไหมอยู่ที่นี่ใช่ไหมคุณจะตัดใช่ไหมคุณก็เป็นไงครับคุณก็เลื่อนมาที่เคอร์เซอร์มาที่36อันนี้ก็ง่ายนะครับไม่ยากอะไรเพราะว่าคุณตัดตั้งแต่จุด36ไปจนถึงอะไรไปจนถึง 1.19.433 เลยครับใช่ไหมครับพอคุณเอาเคอร์เซอร์มาไว้ที่นี่ปั๊บนะครับให้คุณไปกดที่นี่เลยครับเนี่ยนะกดตามเลยนะมันเป็น Set Begin Work Area by Cursor Position Begin Work เห็นไหมสองข้างเนี่ยปึ๊กปึ๊กเนี่ยนะก็คือเลื่อนอันเนี้ยให้มาอยู่ที่ Cursor Position Cursor Position อยู่ที่นี่ที่จุดตัดนะกดตึงเลยเป็นไงวิ่งมาเลยเห็นไหมครับจากที่มันประจำการอยู่ตรงเนี้ยตรงซ้ายมือเนี่ยมันวิ่งมาอยู่ที่Cursor Position ตามที่เราสั่งการไว้นะหลังจากนั้นเราบอกว่าที่นี่แหละคือจุดเริ่มต้นที่เราจะตัดแล้วจุดสุดท้ายล่ะเราก็ให้ Cursor ไปอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่จุดสุดท้ายเลยที่จะตัดอันนี้ก็อยู่ที่นี่นะครับพออยู่จุดสุดท้ายที่จะตัดทำไมไปอยู่ที่นี่เดี๋ยวนะครับสักนิดหนึ่งนะครับอ๋อเพราะว่าทำไมไปอยู่ที่นี่ครับเพราะว่าเราเลือกอันล่างอยู่ครับมันเลยทำงานกับอันล่างอยู่นะตอนนี้ประทานโทษนะครับทุกครั้งนะครับไม่ว่าซอฟต์แวร์อะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ผิดเลยนะครับถ้าคุณก่อนคุณจะทำกับคลิปใดกดเลือกคลิปนั้นก่อนนี่ผมกดไปแล้วนะผมกดไปแล้วกดเลือกคลิปแบ็กกราวด์ละผมกดเลือกคลิปแบ็กกราวด์ปั๊บไม่เป็นไรอันแรกเนี่ยนะมันก็บานอยู่ที่36ตามที่เราสั่งอยู่แล้วนะครับทีนี้กดเลือกที่แบ็กกราวด์ว่าไปที่ท้ายเลยบอกเคอร์เซอร์เห็นไหมมันไปอยู่ที่ท้ายของคลิปแบ็กกราวด์ที่เราเลือกทันทีนะครับพอไปอยู่ท้ายแล้วเนี่ยพอไปอยู่ท้ายแล้วนะครับพอไปอยู่ท้ายแล้วเนี่ยคุณมันก็มีอันนี้อันข้างๆกันนะอันแรกที่เมื่อกี้เราคลิกเนี่ยก็คือเซตอะไรครับเซต begin work area by cursor position อันต่อมาบอกว่าอะไรฮะเซต end จบนะ work area by cursor position เหมือนกันกดเลยครับพอกดปั๊บเห็นไหมครับมันจะแยกนะครับมันจะแยกไอ้ตัว cursor position ไอ้แยกไอ้เนี่ยไอ้2อันเนี้ยที่ประกบกันอยู่นะครับเป็นตำแหน่งที่ชี้ cursor position เนี่ยครับมันแยกเลยครับแยกไอ้ตัวหนึ่งไปอยู่ท้ายและไอ้ตัวหัวก็ยังอยู่หัวตัวหัวระหว่างหัวกับท้ายเนี่ยครับเนี่ยที่เขาเรียกสีอะไรเนี่ยสีเทาๆเหรอ
สีสีเนี่ยตรงเนี้ยนะซึ่งมันต่างกับสีพื้นเดิมทีเนี่ยนะครับสีเกรย์เดิมทีเนี่ยมันเป็นสีเทาอ่อนเนี่ยเห็นไหมมันฮะถ้าคุณสังเกตเห็นไหมข้างล่างนี่ก็จะถูกเปลี่ยนสีไปเหมือนกันนะแต่คลิปมันไม่ถูกเปลี่ยนสีความหมายก็คือว่าจากตรงนี้ไปจนถึงตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ useless แล้ว useless แปลว่าอะไรคือไม่ใช้ ให้มีค่าแล้ว useless พอ useless ปั๊บเนี่ยนะคุณก็ต้องการตัดมันทิ้งไปถูกไหมตามที่เรากำหนดโจทย์ไว้ว่าเราจะเอาแค่36วินาทีตัดทิ้งเนี่ยไม่ยากเลยคุณมาที่นี่เลยนะถ้ามันสมมติว่าข้างบนเนี่ยมันอยู่ที่ Edit หรือ View หรือ Scene หรือ Project หรือที่ไหนก็แล้วแต่ Tool อะไรก็แล้วแต่ละแต่ Activation เนี่ยเดี๋ยวค่อยคุยกันนะยังไม่ถึงเวลาคุยนะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ให้คุณวิ่งจู๊ดไปเลยนะครับวิ่งจู๊ดไปเลยที่ Editor เลยครับเพราะ Editor ปั๊บเนี่ยตรงเนี้ยจะขึ้นมาเป็นฟังก์ชันหรือว่าให้คุณใช้งานเลย Editor ก็คือการตกแต่งไทม์ไลน์หรือคลิปวิดีโอกรรไกรเห็นไหมครับกรรไกรอันนี้นะครับกับกรรไกรอันนี้เนี่ยมันคนละกรรไกรนะครับกรรไกรที่กำลังชี้อยู่ตรงเนี้ยมันเป็นการควบคุมทั้งไทม์ไลน์นะครับเป็นการควบคุมทั้งไทม์ไลน์เลยทั้งวิดีโอทั้งหมดทุกอันคุณเลือกอันไหนกดอันนี้หายไปหมดเลยทั้งอันไม่มีการมาตัดย่อยเย้ยเลยนะครับแต่ถ้า Edit ต้องใช้กรรไกรตัวนี้ครับกรรไกรตัวนี้เป็นกรรไกรของ Cutting and Splitting Cutting คือตัด Splitting คือแยกนะครับ Splitting คือแยกนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้คุณจะทำอะไรล่ะไอ้ตรงคุณจะปิดแล้วคุณจะ Rotate 90 ดีกรีซ้ายขวาก็แล้วแต่คุณนะครับ Crop Border คือสร้าง Border ใหม่ที่จะทำต่อเนื่องไปนะครับเป็นการตัดแล้วตัดอีกตัดแล้วตัดอีกนะครับหรือตัดไปแล้วตัดผิดเอากลับคืนมานะครับ split into pass เห็นไหมครับพวกนี้เนี่ยมันต้องใช้เป็นหมดถ้าคุณจะอยู่ในวงการนี้ถ้าคุณจะทำภาพยนตร์ถ้าคุณจะใช้เพื่อทำมาหากินคุณต้องใช้ให้เป็นให้หมดนะครับอย่างน้อยที่สุดต้องใช้ให้เป็นให้หมดนะครับจะชำนาญไม่ชำนาญอยู่ที่ตัวคุณเองจะเอาไปต่อยอดได้ไม่ได้อยู่ที่ตัวคุณเองเหมือนกันนะครับไม่มีใครทำให้คุณได้หรือไม่ได้นะครับนอกจากคุณต้องดิ้นรนแล้วก็ทำด้วยตัวเองนะครับแต่ถ้าเป็นทฤษฎีแล้วผมให้ได้ผมบอกได้ผมแสดงให้ดูได้แต่ถ้าคุณไม่ทำตามจบครับนะครับทีนี้เรามาที่กรรไกรเห็นไหมกรรไกรเรากดเลยครับตอนนี้มันถูกเลือกอยู่แล้วเนี่ยนะหัวท้ายกดกรรไกรเลยคุณดูนะครับ36 second นะครับนี่นะครับกดกรรไกรอันนี้เลยนะครับจึ๊กเห็นไหมครับเห็นไหมครับเท่าเดิม วิดีโอเท่าเดิมเกาหัวแก๊กๆเลยว่าเอ๊ะทำไมมันเท่าเดิมไม่ใช่นะครับมันตัดไปแล้วนะครับตัดไปแล้วนะครับเราเลื่อนเคอร์เซอร์กลับไปที่ตำแหน่งต้นของมันแล้วก็เลื่อนไอ้2อันเนี้ยประกบ2อันเนี้ยกลับไปเลื่อนยังไงประกบ2อันนี้เลื่อนกลับไปโดยใช้อันนี้ครับ set begin work นะครับแล้วก็เห็นมั้ยอันนึงก็วิ่งมาอยู่นี่แล้วเหลืออีกอันนึงอยู่นี่แล้วก็ set อะไรครับ set end work ให้มันมีอยู่ที่เดียวกัน begin กับ end เนี่ยให้มันอยู่ที่เดียวกันที่ไหนก็แล้วแต่ถ้ามันอยู่เดียวที่เดียวกันเนี่ยมันคือไม่ได้ตัดนะสนิทแนบไปไหนถึงไปด้วยกันแต่ถ้ามันแยกกันเมื่อไหร่นะครับตัวใครตัวมันล่ะครับตัดอย่างเดียวเลยครับดูด้วยนะครับมันแยกกันมันอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ตรงจุดสำคัญหรือเปล่าถ้าจุดสำคัญต้องพิถีพิถันนะครับว่ามันตัดไปแล้วเนี่ยมันได้ไหมมันถูกไหมแต่ก็ไม่เป็นไรครับซอฟต์แวร์ครับถ้าคุณตัดผิดตัดใหม่ได้หรือเรียกกลับมาก็ได้นะครับอยู่ที่ความชำนาญในการใช้งานเห็นไหมครับพอตัดไปแล้วเนี่ยคุณเห็นไหมครับมันจะมาร์กไว้เลยว่าตรงนี้นะมีการตัดผมไม่ทำอะไรต่อไปนะเพราะว่าคุณจะเรียกคืนยังไงเนี่ยไอ้จุดเนี่ยสำคัญแต่ว่าเอาตรงเนี้ยจบตรงนี้ก่อนจบตรงนี้ก่อนว่ามันตัดแล้วมันมาร์กไว้เลยนะว่าตรงเนี้ยมีการตัดแล้วก็ตัดที่36เซกันจบนะครับเราได้แล้วแบ็กกราวด์ที่36เซกันตามที่เราต้องการ
ตามที่เราต้องการนะครับต่อมาคืออะไรครับต่อมาก็คือเราก็จะต้องไปที่คลิปของปลาละคลิปของปลาละคลิปของปลาเราบอกว่าอะไรครับเราบอกว่ายืดผมเตือนนิดหนึ่งนะครับคลิปของปลาหรือคลิปกรีนหรือบลูสกรีนฟุตเทจเนี่ยให้ยืดให้หดซะก่อนนะครับแล้วค่อยดูดสีออกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคุณยืดคุณดูดตรงนี้เนี่ยแล้วไปยืดมันไอ้ส่วนที่ยืดไปเนี่ยมันไม่ได้ถูกดูดด้วยนะครับอันนี้ซอฟต์แวร์ก็อยู่ที่ความฉลาดของซอฟต์แวร์อีกเหมือนกันครับซอฟต์แวร์ที่ฉลาดมากๆนะครับเสียเงินซื้อแล้วก็ไม่มีฟรีเนี่ยครับมันรู้เลยนะครับเขารู้เลยนะครับท่านรู้เลยนะครับท่านรู้เลยนะครับว่าดูดแล้วเนี่ยท่านเฝ้ามองเลยครับถ้ายืดปั๊บมันก็ดูดออกเหมือนกันมันก็เอาไอ้ที่ดูดแล้วมายืดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นซอฟต์แวร์พวกนี้เนี่ยความฉลาดน้อยหน่อยเนี่ยมันก็ไม่แน่ใจมันก็ไปเอาไอ้ต้นฉบับมาต่อหรือเปล่าถ้ายืดอ่ะนะแต่มันดูเหมือนคล้ายอย่างนั้นนะครับอ่ะพูดมากเดี๋ยวเขาไม่ให้แนะนำไปวิจารณ์เขาว่าก็ดีถ้าคุณใช้มันดีตัวนี้คุณก็รู้ว่ามันเหมาะสมกับคุณไหมนะอย่างมั้งครับต้องใช้อีกหน่อยหนึ่งนะไม่ได้ลึกอะไรนี่ธรรมดานะครับทีนี้วิธีการยืดนะครับวิธีการยืดของในคลิปปลาเนี่ยคุณก็เลือกนะถ้าคุณจะทำการกับคลิปปลาคุณก็ต้องเลือกปลาก่อนนะครับเลือกปลาก่อนนะคุณไปอยู่ที่แบ็กกราวด์ยืดเสร็จเอาแบ็กกราวด์ออกไปแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยววุ่นวายกลับไปแล้วกลับได้ไม่มีปัญหากลัวจะไปแล้วกลับไม่ได้เนี่ยทำให้คุณจะต้องลบโปรแกรมทิ้งเลยนะแล้วก็ไปเรียกมาใหม่แล้วก็โหลดกันใหม่ตั้งแต่แบ็กกราวด์เพิ่มถ้าคุณโหลดมาแล้ว20 30ภาพเนี่ยผมว่าคุณหัวเสียแน่นอนนะครับนี่พอจะยืดเนี่ยคุณก็เลือกปลานะครับยืดทั้งที่ยังไม่ได้ดูสีออกแหละถูกต้องแล้วนะครับเสร็จแล้ววิธีการยืดนะฮะวิธีการยืดเนี่ยให้คุณไปดูที่ขวามือเลยขวามือเนี่ยก็คือลักษณะของคลิปปลาถูกไหมคุณเลือกปลาปั๊บมันก็มาอธิบายลักษณะของคลิปปลาใช่ไหม9วินาทีก็277เฟรมที่ได้อธิบายไปทั้งหมดแล้วมาดูที่นี่เลยครับสปีดเห็นไหมสปีดเปอร์เซ็นต์เนี่ยสปีดเห็นไหมมันใช้คำว่าสปีดเนี่ยถูกต้องเลยนะมันไม่ได้ใช้คำว่ายืดหรือหดนะเพราะสปีดก็คืออะไรครับก็คือให้คุณเซตสโลโมชันหรือ fast ใช่ไหมสโลโมชันหรือ fast ผลพลอยได้ก็คือการยืดและหดภาพนั่นเองตอนนี้ผมถามคุณว่าคุณต้องเป็นสโลหรือเป็น fast ถ้าคุณเป็นสโลนะครับคือยืดขึ้นนะครับตัวเลขตรงนี้ต้องร้อยน้อยกว่า 100% แต่ถ้าคุณต้องการให้มันวิ่งเร็วขึ้นนะครับแล้วสั้นลงคุณก็ใส่ตรงนี้ให้มันเนื้อกว่า 100% ขึ้นไป 100% เป็นจุดกลางเป็นจุดกลางที่เขากำหนดขึ้นมานะครับผู้เขียนซอฟต์แวร์กำหนดขึ้นมาถ้าผมเขียนผมก็อาจจะกำหนดเป็น 1,000 หรือไม่ก็กำหนดเป็น10นะหรือไม่ก็กำหนดเป็นอะไรสวยๆกว่านี้แต่ว่าอันนี้ก็ดีแล้วครับพอทำก็จริงก็คงจะเป็น100เหมือนกันเออยังเป็นร้อยเหมือนกันแหละไม่ได้ต่างกันหรอกนะครับเอาละทีนี้เราก็คลิกเลยครับท่านจะเปลี่ยนไหมพอคลิกเข้าไปเนี่ยดีบันทัดเนี่ยคลิกเข้าไปมันมีให้เราเปลี่ยนเลยขึ้นหรือลงมากหรือน้อยนะครับหรือถ้าเราไม่อยากใหญ่นะเราใส่เลยเนี่ยไปแล้วก็ใส่ผมใส่สักเหลือสัก40เป็นไง40นะครับดูนะครับดูคลิปปลามันเป็นไง40เห็นไหมยังไม่ถึงใส่ไป40นะ40เนี่ยสปีดลดลงเหลือ40เนี่ยสโลโมชั่นลงเนี่ยแต่ความยาวของคลิปปลาก็ยังได้เพิ่มขึ้นมาเป็นยังไม่ถึง 23.400 ไปซ้ำไปซึ่งมันจะต้องไปถึง36ไม่มีปัญหาครับคุณก็คลิกที่นี่อีกครั้งหนึ่งครับคลิกที่นี่ครับแล้วก็เปลี่ยนไปเอาที่นี่เอาเป็น20ดูที่20ดูเป็นไงพอ20ปั๊บคุณจะเห็นว่าเนี่ยคลิปปลามันเลยไปเห็นไหมแล้วทำไมคลิปนี้มันลดลงล่ะก็คุณดูตัวเลขสิคลิปปลาเนี่ยพอ20มันไปถึง 45.6 เซกันแต่ไอ้คลิปโทษนะ
ไม่เรียกเขาไอ้แต่คุณคลิปแบ็กกราวด์เนี่ยเราตัดเหลือ30แสดงว่าตอนนี้คลิปปลามากกว่าคลิปแบ็กกราวด์เนี่ยเกือบ10วินาที3 10วินาทีคือ300เฟรมหุ่นยนต์แน่นอนหุ่นยนต์แน่นอนไม่ได้นะครับเกินอย่างนี้ไม่ได้เพราะนั้นถ้าคุณไปตัดตรงนี้ทิ้งไว้ให้มันตรงกันเนี่ยแต่ว่าเป็นไงหุ่นยนต์แน่นอนเพราะว่ามันคิดถึงตรงนี้คุณถ้าแต่ถ้าคุณหดมันลงมาได้ให้เหลือเท่านี้นะครับอะไรจะเกิดขึ้นก็คือมันก็เป็นไปตามสภาพแท้จริงของมันนะครับทีนี้วิธีการพอถ้ามันยาวไปแล้วลดเนี่ยมันไม่ยากนะก็จะไปใส่ตัวเลขตรงนี้หรือจะดึงมันลงกลับมันลงมาเลยก็ได้เช่นอย่างเงี้ยนะคุณดึงกลับมันลงมาเลยที่ตรงนี้ใช่ไหมเท่ากันอะไรใช่ไหมอ่ะเท่ากันละเท่ากันละแต่ว่าไอ้วิธีการอย่างนั้นนะผมอันดูผมแนะนำให้ใส่ตัวเลขดีกว่าเพราะวิธีการอย่างนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยไอ้ตรงที่มันลดมาหรือเพิ่มขึ้นไปเนี่ยมันกลายเป็นว่าเป็นการฟรีสเฟรมคุณคงยังไม่เข้าใจหรอกฟรีสเฟรมก็คือฟรีสเฟรมหลังจากนั้นอ่ะมันก็จะทำให้ปลาเนี่ยอยู่นิ่งเลยแข็งทื่อเป็นเฟรมที่ถูกฟิกซ์ถูกฟรีสแช่แข็งฟรีสแปลว่าแช่แข็งนะครับอย่าเพิ่งไปสนใจตรงนั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะงงเดี๋ยวจะงงนะผมกดอันดูเห็นไหมอันดูก็คือไม่ทำเมื่อกี้ที่ทำไปน่ะดึงกลับมาไม่เอามันก็กลับมาใหม่มาที่36แล้วก็45.6ตามนั้นคุณกดตรงเนี้ยเนี่ยเมาส์ทีเนี่ยทีหนึ่งสองทีแล้วดูด้วยนะดูมันถึงหรือยังนะไม่ใช่กดติ๊กไปมาถึงอ้าวตายหายหมดเลยไปเริ่มต้นใหม่เลยอย่างเงี้ยจบเลยเสียเวลาใหม่นะครับเพราะนั้นมาอย่างเงี้ยผมจะไม่ดึงกลับอ่ะเพราะว่ามันมีโอกาสพลาดมีโอกาสเสียหายมีโอกาสไม่เป็นไปตามที่เราต้องการสิ่งที่ผมจะทำนะก็คือเหมือนตอนแรกก็คือผมก็มาคลิกที่นี่แล้วผมก็ลดมันลงอีกใช่ไหมมันยาวไปนี่มันยาวไปลดลงหรือเพิ่มขึ้นยาวไปลดลงหรือเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นใช่ไหมเอาเพิ่มขึ้นเอาลองดู25เพิ่มไปอีก5เป็นไงเพิ่มทำไมเป็นเพิ่มแบ็กกราวด์เห็นไหมผมเนี่ยไปสอนแล้วทั้งมึนแล้วเนี่ยมันก็เลยไม่ถูกเพราะเราไม่ได้เลือกปลาไปเลือกแบ็กกราวด์เราก็กดอะไรฮะกดอันดู1ครั้งกลับแล้วเหลือ20เท่าเดิมแล้วก็มาอยู่ที่36เหมือนเดิมเลือกปลานะครับเลือกปลานะครับกรุณาเลือกปลาแต่ตรงเนี้ยพอคุณเป็นยี่ห้าคุณจะเห็นเลยนะอะไรเกิดขึ้นแบ็กกราวด์เนี่ยยาวขึ้นแต่ตอนเนี้ยคุณต้องการให้มันลดลงไม่ใช่เหรอสำหรับปลาถ้าคุณไปกดดู25ผมว่ามันยาวขึ้นนะเอาใหม่เอาเหลือ15สิ10คลิป5นะครับสำหรับคลิปปลาเลือกคลิปปลาแล้วถูกต้องเพราะมันมีเส้นทึบรอบขึ้นมานะเส้นใสๆรอบนะครับถ้าคุณกลัวนะอย่างที่บอกเนี่ยปิดแบ็กกราวด์ไปเลยนะปิดแบ็กกราวด์ไปเลยตอนนี้คุณเลือกปลาแน่นอนนะเลือกปลาแน่นอนแล้วเดี๋ยวก็ไปเปิดใหม่15ใส่ไปอย่างใส่ไปแล้วนะ15ยาวไป15ยาวไปเพราะนั้นสรุปแล้วก็คืออะไรฮะคุณต้องใส่ตรงนี้เพิ่มขึ้นเป็น30ผมใส่30 30มันก็กลับมาสั้นกว่าถูกไหมฮะจะมาสั้นกว่าแล้วก็ใส่เป็น25มาใกล้ละใกล้ละนะใกล้ละ25เป็น26ดูที26ก็กลับมาเป็นสั้นแล้วถ้า25ล่ะ25ก็ยาวไปถูกมั้ยยาวกว่านิดนึงไม่เป็นไรตรงนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับมันกำหนดส่วนใส่ส่วนได้มั้ย 25.5 เป็นไง 0.5 ได้ปะไม่ได้ต้องเป็นจำนวนเดิมปล่อยไว้เลยครับอย่างเงี้ยครับคุณจะมาตัดทิ้งได้ก็ได้แล้วใช้วิธีการตัดแบบนี้หรือไม่ก็ได้นะครับเพราะว่ามันน้อยนะครับแบ็กกราวด์หายไปแล้วยังมีป่าว่ายน้ำอยู่นิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับ
หรือถ้าตรงเนี้ยก็ตัดเลยตัดใช้กรรมวิธีนะกรรมวิธีการตัดนะครับกรรมวิธีการตัดตัวล่างนะครับวิธีการเอาลองดูนะครับคุณก็เอาเคอร์เซอร์ไว้ตรงนี้เลยครับเคอร์เซอร์ไว้ที่36เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วคุณก็ไปกดที่ไหนครับกดที่นี่นะครับกดที่นี่ปุ๊บเห็นไหมมันมาแล้วสองตัวนี้มาพอมาปุ๊บคุณก็กดให้เคอร์เซอร์เนี่ยไปอยู่ที่ท้ายของเฟรมเลยที่ท้ายของใช่ไหมเสร็จแล้วก็กดอันนี้ครับให้แบ่งแยกเห็นไหมแบ่งด้านไปแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นไงครับกรรไกรไงครับกรรไกรตัดเลยครับเท่ากันเดียเลยครับตอนนี้ เนี่ยวันนั้นทำชำนาญแล้วมันง่ายแต่มันหลายขั้นตอนมันพลาดง่ายเชื่อผมเถอะนะทีนี้เอาต่อเลยเดี๋ยวช้าต่อไปทำหลายลดโหลดนะพี่ลดพรุ่งนี้ผมจะต้องปั่นไปชะอำนะเอาเงินไปให้โรงพยาบาลกับเพื่อนๆผมว่าวันนี้จะนอนเร็วหน่อยแต่ว่าตอนนี้เที่ยงคืนละเที่ยงคืนแล้วนะครับแต่ผมจะทำให้มันจบเลยนะเพื่อท่านทั้งหลายนะครับท่านทั้งหลายนะครับเพราะว่าผมปั่นไปเนี่ยก็อย่างน้อยก็ต้องไปกับก็ต้องมี2วัน3วันนะครับตอนปั่นไปเนี่ยปั่นกลับเนี่ย2วัน3วันนี้ไม่มีการทำคลิปเพิ่มนะครับไม่มีการทำคลิปเพิ่มใน2 3วันนี้นะครับเพราะว่าผมจะต้องปั่นไปโรงพยาบาลชะอำอย่างน้อยแอลิสก็2วันแต่ถ้ากลับมาปั๊บยังแข็งแรงผมทำเลยครับทำต่อเลยครับ Adobe After Effects แล้วก็ Blue Screen Screen อีกที่รอคอยการโหลดขึ้นไปเนี่ยจะจัดการที่เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็โหลดไปให้คุณพวกคุณได้ใช้งานกันเลยนะครับตามนี้นะครับทีนี้เหลืออีก3ตัวใช่ไหม3ตัวที่เราจะต้องเป็นไงเราจะต้องโหลดมานะครับทำอย่างเร็วเลยนะครับจะเห็นว่าข้างล่างเนี่ยไทม์ไลน์เนี่ยมันเล็กไปแล้วมันโหลดได้อีกอันนึงก็เต็มละเราก็ขยายไทม์ไลน์ในช็อตคัทก็มีขยายไทม์ไลน์ตรงนี้เราก็เลื่อนมาดูสิว่ามันอันไหนละที่มันให้เราอันนี้แหละกับลูกศรเห็นไหมเนี่ยเลื่อนขึ้นมาเนี่ยเลื่อนขึ้นมามันไม่มีเลยไม่มีลูกศรสัญลักษณ์ให้เราเลื่อนเลยป่ะมีแต่ทริกไม่มีอันนี้แหละครับคือเลื่อนเราก็กดเมาส์ซ้ายมือเลยครับเราเลื่อนไปขึ้นไปเลยครับลากเส้นเนี่ยก็เห็นเส้นป่ะเนี่ยผมลากให้ดูช้าๆพอแค่ไหนก็แค่นั้นปล่อยก็มานับดูสิ1 2 3 4 5 6 7 8เยอะไปนะคุณเปิดวิวดูแบ็คกราวด์ดูทำไมไม่มีอ่ะที่ไม่มีเพราะว่าเคอร์เซอร์อยู่ตรงท้ายนะครับคุณลากบอลมาเลยเนี่ยกดอันนี้ขึ้นมาที่หัวหน่อยนะพี่เสร็จแล้วก็กดอันนี้เนี่ยเนี่ยกลับขึ้นมานะตอนที่เด็กกลับขึ้นมาหมดแล้วนะเสร็จแล้วคุณจะเห็นว่านี่ทำไมมันไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ดินตัวใหญ่นะทำไงก็ต้องใช้แว่นขยายแว่นหดกดขยายนะแว่นหดขยายนี่อยู่ที่ไหนนี่เหรอนี่ไม่ใช่นะคุณต้องดูให้ดีๆนะตรงนี้เนี่ยมันเป็นการเพิ่มและขยายส่วนไทม์ไลน์นะส่วนไทม์ไลน์นะอันนี้บวกกับลบเนี่ยแล้วก็แว่นขยายเนี่ยมันเป็นการเพิ่มขยายส่วนไทม์ไลน์นะก็ไม่ใช้ประโยชน์ยังไงมีที่ใช้ประโยชน์เยอะมากเลยนะตอนที่คุณต่อคลิปเข้าด้วยกันต่ออะไรเนี่ยต้องขยายเข้าไปดูว่าให้มันเนียนที่สุดเลยนะครับเฟรมต่อเฟรมชนกันเลยนะครับไม่ใช่เฟรมข้างหน้าเฟรมหนึ่งข้างหลังอีก5เฟรมหลุดเข้าไปในข้างหน้าข้างหลังชนข้างหน้าไม่ตรงเฟรมพวกนี้คือปัญหาทั้งนั้นปัญหาอันนั้นก็ต้องไปศึกษาแล้วก็หรือรอสอนในอนาคตนะครับรอสอนในอนาคตยังไม่ได้ดูเลยว่าจะสอนตัวไหนดีนะเอางี้ก่อนเรามาดูเลยว่าแล้วไอ้แว่นขยายมันอยู่ไหนอยู่ในเนี้ยครับหนึ่งในพวกเนี้ยแหละครับผมลองนี่เลยนะผมลองอันแรกเลยนะลองวิวเลยเห็นไหมครับเจอเลยครับเนี่ย
วิวในวิวก็มี Project Explorer Object Explorer Property Window Resort Edit to Standard to Paper to Layout นี่ไงครับ Zoom Tool Zoom Tool แล้วจะทำไงล่ะจะทำไงที่จะใช้ไอ้ Zoom Tool ได้ตรงนี้คุณก็ต้องดูและจำเลยเพราะว่ามันก็ถ้าคุณใช้อันนี้ได้อันอื่นคุณก็เอามาใช้ได้หมดคุณกดมันไปเลยครับ Zoom Tool นะครับคุณกดไปแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคุณเห็นป่ะนะกดทีหนึ่งหายไปกดทีหนึ่งมามันอาจจะมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเครื่องจะไม่ default ขึ้นมาให้คุณถ้ามันมาตั้งแต่แรกแสดงว่าคุณเคยใช้มันหรือไม่กับผมเนี่ยใช้มาแล้วผมมาใช้มาแล้วมันถึงมาเพราะผมเรียกมันมาตั้งแต่กันแล้วผมไม่ได้เลิกเรียกมันหรือลบมันออกไปนะครับถ้ามันเกะกะคุณก็เอาออกไปแต่ถ้าคุณอยากจะใช้มันก็เรียกขึ้นมาทุกตัวได้หมดนะคุณจะเรียกหรือว่าให้มันได้หมดนะครับลองไปใช้ดูทีนี้อันนี้ก็ง่ายแหละครับคุณก็ซูมลงมานะให้มันเล็กลงเห็นไหมเห็นนะนี่โหหายไปเลยเนี่ยลงมาลงมาเพราะฉะนั้นคุณก็เพื่อให้เห็นเนี่ยเห็นพรีวิววิดีโอเห็นการทำงานของวิดีโอโดยยังคงรักษาข้อความและเนื้อของวิดีโอหรือรูปให้เท่าเดิมแต่ว่ามันเล็กลงไว้ดูขอประทานโทษนะถ้าเสียงเปลี่ยนเพี้ยนไปเนี่ยนะต้องเร่งให้จบนะต้องเร่งให้จบนะครับมาได้อย่างนี้แล้วขั้นตอนต่อไปทำอะไรก็โหลดสิครับก็ไปที่อะไรครับไปที่ดีเลยครับแอดวิดีโอครับกดเลยครับเอาอันที่สองเอาอะไรครับอันที่สองก็เมื่อกี้เป็นปลามันสีออกบลูใช่ไหมอันที่สองก็เอาเลนส์เลยเลนส์มังกรเลยนะเลนส์มังกรเลยเนี่ยเอามาเลยนะปุ๊บเป็นไงครับมันก็บอกว่าดิสเพลย์ตั้งแต่เคอร์เซอร์ใช่ไหมความเหมือนเดิมทุกอย่างนะความยาวเท่านี้โอเคว่ามันมาเลยแป๊บๆแล้วมันก็จะยาวที่สุดเลยครับยาวไปจน 1.30 เลยครับ 1.30 ไม่มีปัญหาครับตัดเลยครับตัดก็ใช้ไปใช้มาเดี๋ยวชำนาญเองครับตัดก็เป็นไงครับก็ถ้าจะให้ไม่ผิดให้พอดีเนี่ยคุณก็เลือกแบ็กกราวด์หรือเลือกไอ้เจ้าปลาตัวนี้ก็ได้นะเพราะตัวไหนเลือกเนี่ยมันจะเป็นสีใช่ไหมสีมันจะเป็นไล่สีให้คุณเห็นนะเสร็จแล้วคุณเอาตัวนี้เป็นเบสไงเข้าใจป่ะเอาตัวนี้เป็นเบสแล้วก็บอกให้มันไปที่ท้ายเป็นไงมันไปป่ะเดี๋ยวนะมาแล้วเครื่องช้ามาแล้วไปที่ท้ายมาแล้วนั่นคือหมายว่า3อันนี้เท่ากันหมดเลยใช่ไหม3อันนี้เท่ากันหมดเลยใช่ไหมถูกไหมคุณจะปลาเป็นเบสก็ได้เอาข้างบนเป็นเบสมันเท่ากันหมดแล้วเนี่ยแต่เราจะตัดตัวล่างเลือกตัวล่างเลยนะแล้วก็เป็นไงกดนี่เลยครับมาเอาไอ้ตัวที่เราเรียกว่ากำหนด work area เนี่ยเอามามามาอยู่เลยกดปุ๊บมันมาอยู่เลยพอมาปั๊บคุณต้องสปริ้นมันออกไปละคุณจะลบจนถึงท้ายเลยถูกป่ะสปริ้นมันออกไปสิสปริ้นยังไงอ่ะก็บอกไอ้เคอร์เซอร์เนี่ยนะโทษทีบอกคุณเคอร์เซอร์เนี่ยคุณเคอร์เซอร์ครับคุณไปอยู่ท้ายไอ้คลิปปลาเลยนะครับก็ต้องบอกเอาสิได้ดิแต่ผมเดินไปเองไม่ได้นะเมื่อยตอนนี้ขาเนี่ยมันปวดเมื่อยมันปั่นจักรยานมาไกลนะโอ้ยังไม่ได้กินยาเลยแต่ไม่อยากกินยาขอนั่งพักผ่อนก่อนนะคุณก็บอกไม่ได้ทำงานคุณต้องไปนะคุณต้องไปทายเลยก็ไม่ยากอะไรคุณก็เลือกปลาสีแดงเนี่ยนะแล้วก็กดไปเลยเดี๋ยวทายเนี่ยนะก็เสื้อบอกว่าสบายทำอย่างนี้ผมก็สบายดิเพราะผมเหาะไปเลยผมไม่ต้องเดินไปเห็นไหมครับหลังจากที่มันไม่อยู่ที่ท้ายของคลิปปลาอะโลวาน่าหรือเรดดากอนแล้วเนี่ยคุณก็ต้องให้แบ่งแยกและแบ่งแยกจากเวิร์กแอเรียตัวเนี้ยให้อันนึงเนี่ย
กำหนดขอบเขตอยู่ที่นี่อีกอันนึงเนี่ยเป็นไงกำหนดขอบเขตอยู่ที่นี่นะครับก็ไม่ยากอะไรนะครับคุณก็กดไอ้ตัวเนี้ยตัวด้านซ้ายมือมันมีตัวขวากับตัวซ้ายนะครับคุณเอ้ยไม่ใช่มีตัวซ้ายกับตัวขวาคุณกดถ้าคุณหันหน้ามองเข้าไปหาเขานะคุณก็กดตัวขวาตึ๊กพอกดปั๊บเห็นไหมมันแยกแยกมาเลยมันรู้เลยว่าระหว่างตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยระหว่างตรงเนี้ยคือตัดทิ้งนะครับตัดทิ้งตัดยังไงอ่ะหายไปแล้วไปไหนแล้วก็ไม่ยากก็ไปอีดิเตอร์สิครับแล้วเนี่ยขึ้นมาใช่ไหมกรรไกรเนี่ยครับพอตัดตุ้มไปเป็นไงครับเออตัวลงนี่ทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็มันเป็นอย่างนี้สิครับเพราะว่าทั้งหมดอยู่ที่36เซกันด์เท่ากันหมดแล้วครับความจริงมันก็ทำงานถูกต้องแต่ว่าบางครั้งนะครับการดิสเพลย์อย่างนี้มันหลอกสายตาไงดิสเพลย์ที่ดีเนี่ยสำหรับการตัดนะครับจะบอกให้คือตัดปั๊บเนี่ยทุกอันเนี่ยมันอยู่คงที่ของบรรณาการที่ผมไม่ต้องไปเลื่อนอย่างนี้หรอกครับแล้วให้เห็นเลยครับนั่นจะไปเลื่อนขนาดที่หลังไปเลื่อนกันเอาเองนี่เลื่อนหมดเลยเอาเวลาเป็นหลักแล้วถ้าคนที่เขาไม่เกิดเขาไม่ได้เอาเวลาเป็นหลักเนี่ยเขาเห็นบ้างเอาตายแล้วกลับไปที่เดิมแล้ว1.33 1.20อะไรเนี่ยแล้วตัดออกอีกอะไรเงี้ยมันก็ผิดพลาดกันไปใหญ่เลยนะครับแต่เราไม่เป็นอย่างนั้นเพราะเราบอกไว้ตั้งนานแล้วว่าเราต้องเป็นคนยังไงครับเดลิเคทเป็นคนละเอียดนะครับละเอียดเลยนะครับละเอียดมากมากเลยนะครับให้ดูให้ดีก่อนนะครับว่าแม้ที่ผมติ๊กไปแล้วมันยังไม่ไปนะครับผมเห็นปั๊บเนี่ยผมก็รู้เลยว่าเราทำถูกหมดแล้วนะในไม่มีอะไรผิดแต่เครื่องก็ช้าแล้วแป๊บเดียวไปก็มานะครับเอาละตัวที่สองหมดไปตัวที่สามเลยครับกดเลยครับตัวที่สามตัวที่สามคืออะไรครับตัวที่สามเนี่ยก็ได้หมดครับในนี้เราแต่ว่าเราพูดไว้แต่แรกแล้วว่ามันจะเป็นอะไรตัวที่สามมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นอะไรฮะมันจะเป็นคาวเทลคาวเทลเนี่ยมันก็ในนี้ก็มีตัวมีหลายสีเป็นเนวี่บลูเนวี่บลูคือสีกรมท่าสีของทหารเรือเนวี่บลูเป็นหนึ่งในหนึ่งสีกรมท่าเป็นหนึ่งในสีฉลองอะไรผมจำไม่ได้ละของปีนี้นะไปดูเอาได้ในกลุ่มของปลามังกรที่เป็นแต่12ราศีนะครับอ่ะเนวี่บลูไหมไม่เอาเอาโกลแล้วกันอ่ะโกลก็คือทองก็เลือกโกลแล้วก็โอเคก็เริ่มจากเคอร์เซอร์แหละแล้วเคอร์เซอร์ไปไหนเอาถ้าคุณไม่ดูให้ดีนะกดโอเคไปมันวิ่งตรงนี้เลยนะวิ่งต่อไปเลยนะคุณต้องเสียเวลามานั่งอะไรมานั่งแอดจัสต์กันนี่มานั่งดึงไปไม่เอาแคนเซิลไปก่อนแคนเซิลเสร็จแล้วเราก็เอาเจ้าเคอร์เซอร์บอกว่ากลับมาบ้านพอกลับมาบ้านปั๊บไอ้ตัวเวิร์กแอเรียมาร์กเนี่ยเอากลับมาไหมก็ต้องเอากลับมาด้วยนะคลิกขวาแล้วก็คลิกซ้ายทีเห็นไหมมาครบตอนนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับจุดเริ่มต้นของที่เราทำงานทีนี้ก็ไปได้ละเข้าไปเอามันเลยนะครับอโลวาน่าโกนะครับไม่ใช่คาวเทลโกลมนะครับแล้วก็บอกกันว่าเริ่มต้นที่จุดเดียวกันนะครับจุดเดียวกันนะครับมาละอารมณ์แรกผมมาปั๊บเนี่ยมันก็ยาวเข้าไปนิดหนึ่งถูกไหมยาวกว่าเข้าไปนิดหนึ่งคุณก็ต้องทำอะไรตัดอีกอ่ะอ้าวจะได้ชำนาญอ่ะทำไงก็บอกมันเลยว่าเลือกอะไรครับเลือกอันใดอันหนึ่งที่สามอันข้างบนไม่ใช่เลือกอันล่างถ้าอันข้างล่างเนี่ยถ้าคุณกดตึงปั๊บเนี่ยอะไรเกิดขึ้นมันวิ่งไปดีเลยทายเลยนะครับแล้วไม่เอาวิ่งกลับมาปั๊บเราก็บอกเลยว่าเราเลือกอันนี้นะคุณกรุณานะคุณเกอร์เซอร์วิ่งเนี่ยคุณดูแล้วคุณไม่เหนื่อยนะแต่ผมมาสอนเนี่ยเหนื่อย อย่าวิ่งเกินขี้เกียจพูดให้คุณย้อนกลับนะขอประทานโทษนะช่วยกรุณาด้วยนะครับคุณเคอร์เซอร์อ่ะก็เลยไปอยู่ที่ท้ายของเลดเลยเลดอโลวาน่าหรือเลดดราก้อนฟิชเลยนะครับก
ปึ้งเห็นไหมมาแล้วแต่ respond time มันจะช้านิดนึงไม่เป็นไรมาอยู่ที่นี่นะใช่ไหมสามคิดได้แล้วเป็นไงก็ต้องเอาเอกประกับเนี่ยผมเรียกมันประกับเนี่ยมาอยู่ที่นี่ด้วยถูกป่ะมายังไงกดอะไรนี่มาอะไรนะมาแล้วมาปั๊บคุณก็เป็นไงเคอร์เซอร์บอกกรุณาไปอยู่ข้างหลังนะฉันจะตัดแล้วนะเดี๋ยวคุณถูกตัดผมไม่รู้นะยิ่งผอมๆอยู่นะเอาไปอยู่ข้างหลังเขาก็กดเลยนะครับกดเลยนะครับโอ้คุณเลือกเล่นอยู่มันอยู่ข้างหลังอยู่แล้วกดให้ตายมันก็ไม่ทำงานหรอกครับก็มันเลือกนี่เลยครับที่คุณจะตัดเนี่ยเห็นว่าผมยังนอนมากๆแล้วตอนนี้เที่ยงคืนกว่าแล้วเนี่ยจะนอนซะหน่อยเดี๋ยวตื่นทันเปล่าไม่รู้พรุ่งนี้ไม่เป็นไรห้ามบ่นทำงานเพื่อพวกเราห้ามบ่นต่อกดไปเลยครับไปอยู่ท้ายเลยนะไปอยู่ท้ายแล้วคุณพยายามขยายประกับนี้ได้เลยจริงๆคุณแมนนวลขยายเนี่ยได้จะได้แต่ผมขี้เกียจเดี๋ยวต้องมาแก้ไขแล้วขยายประกับทําไงอ่ะเออขยายประกับทําไงก็กดนี่เลยฮะกดนี่เลยครับ set in work area by cursor position เห็นไหมครับมาละเนี่ยครับเป็นไงตัดเลยสิครับมันมางี้แล้วไม่ตัดก็แย่ละก็ไปนี่เลย sketcher นะครับตัวบนนะครับที่ sketcher ที่อยู่ภายใต้ editor นะครับไม่ใช่ sketcher ตัวหลักที่ใช้ในการทําบริเวณนี้บริเวณที่เป็นไทม์ไลน์กับดิสเพลย์เป็นที่อยู่เป็นที่บัญชาการใช้งานของสกิทเซอร์อันนี้นะครับหรือตะไคร้อันนี้นะครับเพราะนั้นก็กดเลยไม่ต้องคิดมากมาแล้วจบเห็นไหมแล้วนี่เหลืออีกอันหนึ่งใช่ไหมหนึ่งสองสามอีกอันหนึ่งอะไรอีกอันหนึ่งธงชาตินะครับมีธงชาติสักหน่อยก็ดีนะครับดีมากไม่ใช่ก็ดีเดี๋ยวถูกเรียกไปปรับความเข้าใจนะปรับพื้นฐาน ผมยังไม่อยากไปหรอกเพราะว่าไม่ใช่กลัวนะแต่เพราะว่ายังมีงานสอนอีกเยอะงานทำกรีนสกรีนที่จะบลูสกรีนที่จะหารายได้เพื่อสร้างโรงเรียนอีกเยอะนะแต่ถ้าคุณจะเรียนเอาผมไปปรับความเข้าใจนะคุณบริจาคให้สร้างเนี่ยนะคุณไม่ต้องเอารถมารับผมเลยนะไม่ต้องเลยนะไม่ต้องมีนายทหารนายตำรวจอะไรมารับไม่ต้องเลยนะคุณแค่บอกก็ได้ผมวิ่งจู๊ดไปหาคุณเลยนะไปหาคุณเลยแต่ให้คุณช่วยผมสร้างโรงเรียนด้วยนะ อย่าอะไรนะครับว่าเขาบอกว่าฟังเพลินๆนะอย่าว่านะเพราะว่ามันดึกแล้วอ่ะดึกแล้วก็ดึกแล้วเพ้อรู้จักเพ้อไปนี่เดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังเลยเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังเพลงเลยนะเอาต่อแผนที่แผนที่นะแผนที่เอากดตึงไปเลยนะครับแผนที่ประเทศไทยกดโอเพ่นเลยครับนี่แหละครับที่เดิมแหละเท่ากันไปไม่ต้องแปลงอะ ตอนนี้คุณทำได้สองกรณีคือเลิกอันดูที่ผ่านมากับปรับมันกลับไปไม่อยากทั้งคู่ เอาอันดูไม่ได้ผมว่าปรับกลับไปดูนะผมก็แค่ว่าเอาเคอร์เซอร์คุณกลับไปที่ต้นเลยทีนี้มันเลือกอันนี้อยู่ใช่ไหมต้นก็มาแค่นี้แค่กดให้ตายก็ไปกดอะไรก็ได้อันใดหนึ่งแล้วกูก็กดนี่กลับไปละเคอร์เซอร์กลับไปเลยนะแล้วอะไรแล้วก็ไอ้ประกับเนี่ยกลับไปด้วยนะอันที่หนึ่งแล้วก็อันที่สองกลับไปด้วยจบที่ไหนแล้วที่นี่ทำไงที่นี่ก็ดึงเลยกดแล้วก็กดตัวเขาแล้วก็นิ่งเลยกดนิ่งเลยนะแล้วก็ดึงเข้าไปให้มันไปชนกันอย่างนี้นะครับสังเกตว่าถ้ามันไม่ชนเป็นไงเนี่ยอ๋อนี่ถ้าไม่ชนเนี่ยเราจะเห็นที่มันชนกันตรงนี้ที่มันชนกันนะแบ็กกราวด์เนี่ยตัวบนสุดเนี่ยมันก็จะอยู่ในสุดตัวนี้ก็จะไปบังแบ็กกราวด์ตัวที่สองตัวที่สามก็ไปบังแบ็กกราวด์แล้วก็ปลาตัวนี้ตัวที่สี่ก็ไปบังแบ็กกราวด์ปลาตัวนี้นะครับตัวที่ห้าทงเข้ามามันก็ไปบังปลาแล้วก็แบ็กกราวด์
ทีนี้ถ้าคุณเห็นปลาตัวที่สี่เนี่ยปลาตัวเนี้ยนะตัวที่หนึ่งสองสามสี่เนี่ยแสดงว่าทุกตัวเท่ากันหมดเลยเพราะมันบางอยู่ข้างหลังหมดนะครับบางอยู่ข้างหลังหมดเลยนะครับแต่ได้หมายว่าเงื่อนไขการเปิดลูกตาคุณต้องเปิดไว้นะเสร็จแล้วก็ก็อย่าคิดว่าตรงนี้ไม่สําคัญนะตรงนี้สําคัญของการตัดต่อเลยล่ะแล้วต่อไปอย่ารู้เองว่าทําไมผมถึงอธิบายทุกจุดที่ผมอธิบายมีความหมายนะครับถ้าไม่มีความหมายผมไม่อธิบายโดยเฉพาะวันนี้ด้วยนะถ้าไม่มีความหมายผมไม่อธิบายแต่ถ้ามีความหมายผมอธิบายเลยนะโอเคเสร็จแล้วก็เป็นไงตัดสิครับตัดก็ผมไม่บอกเลยนะผมทําเลยนะเลือกอันนี้นะเลือกอันนี้เสร็จปั๊บก็บอกว่าเออไปนะไปอยู่จุดท้ายนะมันก็ไปแล้วใช่ไหมพอไปปั๊บก็กลับมาเลือกอันนี้สิแล้วจะถูกตัดเนี่ยอันนี้ถูกตัดแล้วก็เป็นไงเลือกอันนี้สิอันนี้สิลองดูได้เห็นไหมได้ปั๊บคุณก็บอกว่าเราก็บอกว่าเออไปเลือกที่เนี่ยไปอยู่ท้ายเลยจะตัดอีกท่อนนี้ทิ้งไปเลยนะคุณน่ากลัวไหมที่ตัดท่อนนี้ทิ้งเลยนะคุณก็เคยเสื้อกรุณาไปอยู่ที่นู่นนะคุณก็เลือกเรื่องนี้อยู่แล้วใช่ไหมเรื่องนี้อยู่แล้วคุณก็นี่เลยคลิกนี่เลยเคยเสื้อมันอยู่ดีปะคุณให้ประกาศด้านนี้กับอยู่ด้านนู้นทีนี้คุณลากมันไปก็ได้นะแต่ว่ามันจะ accuracy ไม่ได้ accuracy ไม่ได้คุณกดดีเลยมันวิ่งไปแล้วเกิดสีเจ้าตัวนี้เห็นไหมถูกสีตรงเนี้ยสีเข้มถูกแทนที่ด้วยสีจางปั๊บกรรไกรเลยตรงเข้าไปบริเวณ36คลิกจบไหมจบใช่ไหมทีนี้ดูสีทำไมดูสีทำอย่างไรดูสีเดี๋ยวขอประทานโทษทานน้ำหน่อยนะโอเคนะครับผมได้น้ำร้อนมาจิบสักหน่อยได้ไหมเสียงใสน้ำร้อนๆ นะน้ำร้อนๆหน่อยเพราะว่าอากาศในชุดสตูดิโอชั่วคราวเลย เป็นแปรปรวนนะครับต่อเลยนะครับตอนนี้เราได้แล้ว5คลิปที่จะทำงานขั้นต่อมาเนี่ยก็คือการที่จะต้องดูดแหละครับดูดสีเขียวหรือสีฟ้าถ้ามีออกไปจากวัดไปออกไปจากคลิปเพื่อให้เป็นวัตถุที่นำไปใช้งานได้นะครับณตรงนี้เนี่ยผมแนะนำให้ไล่นะไล่ดูดนะไล่ดูดตั้งแต่ปลาลงมาเนี่ยปลาลงมาเนี่ยดีไหมเราคิดกันความเป็นจริงนะอันแรกเนี่ยอยู่ต่ำสุดที่เราเอาออกมาตอนแรกเนี่ยอันที่สองอันที่สามอันที่สี่อันที่ห้าเดี๋ยวเราดูเราต้องเอานี่กลับไปก่อนนะเคอร์เซอร์กลับไปก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่เห็นดูดไปแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยหายหมดเกลี้ยงเลยดูลูกตาก็ยังเป้าอยู่เนี่ยตายละมันหายไปไหนทั้งที่ในไทม์ไลน์ยังมีข้อมูลอยู่เปล่าหรอกเคอร์เซอร์คุณไปอยู่เฟรมสุดท้ายซึ่งไม่มีภาพนะครับตอนนี้นะครับคุณก็เรียกมาเลยเฟิร์สเคอร์เซอร์พี่ท่านขึ้นมาข้างหน้าเลยเห็นไหมขึ้นมาแล้วภาพมาแล้วแล้วภาพที่ปรากฏคือภาพสุดท้ายนะภาพสุดท้ายก็คือธงคลิปสุดท้ายที่เอาเข้าไปเคอร์เซอร์อย่าเอามาเปล่านะเอาไอ้ตัวประกับมาด้วยนะนี่กดทีแล้วก็กดซ้ายที่กดฟ้าทีมาหมดแล้วนะ เห็นไหม1 2 3 4 5 5คลิปนี้เนี่ยตอบผมได้ไหมคลิปไหนที่ตัดคลิปไหนที่ไม่ได้ตัดแน่รู้หมดเลยโหดีใจนี่ไงครับดูตรงนี้เนี่ยไอ้คลิปไหนถูกตัดเนี่ยมันจะมีมาร์กไว้ป่ะเนี่ยนี่ผมนะฉันนะถูกตัดตรงนี้นะนี่บอกแล้วบอกทำไมอ่ะก็บอกไว้ว่า
ถ้าคุณตัดผิดคุณต้องเรียกมันกลับมาหรือคุณต้องการที่จะยืดออกไปคุณเรียกมันกลับมานะครับไอ้ที่ตัดทิ้งไปเอากลับมากลับมาก่อนแล้วก็ตัดใหม่หรือถ้าต้องการใช้ทั้งหมดก็ไม่ต้องตัดใหม่นี่คือประโยชน์นะครับที่คุณต้องมาไว้นะนอกจากจะบอกคุณว่าไอ้คลิปนี้เนี่ยมันถูกตัดที่ตำแหน่งนี้นะบางคลิปนะครับถ่ายมาไม่ดีนะครับแต่ต้องใช้คลิปข่าวเนี่ยเคยไหมผมเนี่ยเคยทำนะโอ้โหถ่ายมานะบอกเรียกคนถ่ายมาเลยนะบอกว่าเอ้ยพอเขาหันหน้ามาปั๊บนะปะโถเอ้ยก็มือหนึ่งของเราเองไงน้องทำไมถ่ายมาอย่างนี้ล่ะน้องเนี่ยเปลี่ยนเสียงเลยไหมเปลี่ยนเสียงเลยนะน้องทำไมถ่ายมาอย่างเนี้ยประธานโทษนะอย่างนี้ก็ตัดกันพลุนสิแล้วก็หัวเราะยิ้มแย้มบอกโอ้เวลามันให้น้อยอ่ะพี่แล้วผมเนี่ยผมได้มาแค่นี้นะพี่ดีกว่าไม่ได้เลยนะโอ้ทัศนวิสัยต่างๆนี่ไม่ได้เลยอ่ะนะไอเราก็ต้องรักเราเป็นช่างภาพเนี่ยเราไม่เรารักเมียกว่ากล้องเอ้ยไม่ใช่รักกล้องมากกว่าเมียอีกนะกล้องเนี่ยมันเป็นคู่ชีวิตเราเลยนะผมเนี่ยโปรเทคมันมากเลยนะพอเห็นสภาพอย่างนั้นนะตอนแรกผมตัดสินใจไม่ถ่ายนะพี่แต่ไหนๆมาไกลแล้วพี่ก็ต้องมีนะไม่มีไม่ได้นะผมถ่ายเลยนะเนี่ยโอ้โหพี่พอเราได้ยินแค่นั้นนะโทษทีนะแม้อยากจะจุดธูปไหว้มันเลยจริงๆเขาพูดจริงนะโอ้โหอยากใจนั่นเลยพอตัดเสร็จแล้วเนี่ยเอาพาไปเลี้ยงเลยพาไปเลี้ยงเลยทันทีวันนั้นแหละไม่มีหือกับอือเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าเขาใช้ความสามารถจริงๆแต่เมื่อเราได้ข้อมูลอย่างนั้นมาเนี่ยเราก็ต้องใช้ความสามารถของเรานะครับด้วยช่วยกันผสมเข้าไปก็ออกมาดีแล้วงานนั้นก็ออกมาคุณภาพใช้ได้เลยนะไม่ถึงกระดาษดีมากแต่ใช้ได้ใช้ได้เลยไม่มีใครรู้เลยว่าเบื้องหลังการทำงานเนี่ยการตกแต่งเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะผมจำไม่ผิดนะความยาวตอนนั้นคลิปนั้นความยาวสักประมาณ2 นาทีเอง2 นาทีเสร็จผมตัดไปประมาณ400 จุด2 นาทีเสร็จเนี่ยผมตัด400 กว่าจุดคุณคิดดูแล้วกันนะถ้าคุณไม่นั่นจริงๆนะผมบอกให้นะคือตัดได้แต่ดูไม่รู้เรื่องดูไม่รู้เรื่องดูไม่ได้ใจความเพราะไอ้ตรงได้หายไปนี่ถูกตัดหายไปเนี่ยแม่มันหายไปเนี่ยโอ้โหหายไปได้ไงไม่รู้เรื่องเลยตรงเนี้ยกำลังพูดอยู่เลยเนี่ยหายวับไปกันเลยเสียงเกิดอะไรขึ้นใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นการตัดเนี่ยไม่ใช่วิธีเดียวนะครับในการทำวิดีโอเนี่ยไม่ใช่เลยนะการต่อก็ไม่ใช่วิธีเดียวยังมีการอะไรการปรับปรุงตกแต่งมันไม่ดีเนี่ยแต่มันสำคัญเราต้องมาปรับปรุงตกแต่งการปรุงตกแต่งเนี่ยมีวิธีเยอะแยะมีคัลเลอร์คอลเลกชันจนกระทั่งถึงขนาดมีนี่เลยนะสเตบิลไลเซอร์วาร์ปสเตบิลไลเซอร์เยอะแยะไปหมดเลยนะอันนี้มันดึกแล้วเลยคุยให้ฟังนะเอาละต่อเลยนะผมบอกว่าต้องตัดจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนเนี่ยตัดจากข้างนอกสุดเข้าไปข้างในสุดเนี่ยเพราะอะไรเพราะถ้าคุณตัดตัวนี้นะตัวแรกนี่มันต้องตัดอยู่แล้วแบ็คกราวด์ตัวที่สองตัดไปนะคุณก็ถูกตัวที่สามบังตัวที่สามถูกตัดไปถูกตัวที่สี่บังตัวที่สี่ถูกตัดไปถูกตัวที่ห้าบังแต่ถ้าคุณตัดตัวดีปั๊บนะเอาละพูดไปพูดมางงเอางี้ดีกว่าตัดตัวไหนก็ได้นะเอาเป็นเทคนิคพิเศษเลยตัดตัวไหนก็ได้แต่คุณให้ใช้ลูกตาเนี่ยครับอยากตัดตัวข้างในใช่ไหมมีเสียงกระพริบมาบอกว่าตัดตัวข้างในก่อนพี่แล้วตัดออกมาข้างนอกอยากดูปลาข้างในก่อนว่ามันร่อนจ้อนแล้วเป็นไงอ่ะไม่ใช่นะครับ เราดูเฉพาะสีอ้าวตัดข้างในก่อนเอาปิดเลย1 2 3 4ปิดไปเลยครับแล้วไปปิดตัวที่4ทำไมล่ะพี่จริงเปิดเลยครับวิธีการนะเอาไปเลย2 วิธีเหมือนกันจุดหมายปลายทางเหมือนกันวิธีที่1
มาเรียกที่นี่เลยครับวิดีโอเอฟเฟกต์กดไปเลยครับแล้วก็เข้าไปที่ Transparency แล้วก็ไปที่ Background Remover ชื่อตรงๆเลยครับกดปุ๊บนะครับแล้วก็ไปทำการตัดนะครับไปทำการดูดนะครับอันนี้มันถ้าเยอะๆแล้วมันวุ่นวายตรงเนี้ยไม่เอาเอานี่เลยครับมาที่ไม่จะไม่พลาดเลยนะครับเราบอกแล้วว่าถ้าทำงานกับวิดีโอไหนเป็นไงครับเลือกวิดีโอนั้นเราเลือกเลยครับเลือกปลานี่แล้วคลิกขวาครับเมาส์มี left and right click left click and right click นะครับงานทุกอย่างเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ left click คือคลิกทางซ้ายมือ left แปลว่าซ้ายแล้วก็งานพิเศษจะใช้ right click หรือ right ก็คือขวาคลิกขวาตรงนี้ผมให้ชี้ไว้แล้วคลิกขวาเลยครับแล้วก็ไปหา video effect เห็นไหมเหมือนกับบนเลยครับแล้วก็ไปที่ Transparency แล้วก็ไปที่ Background Remover กดเลยกดเลยครับผมกดเสร็จเกิดอะไรขึ้นหายเกลี้ยงเลยไม่ได้หายไปไหนครับยังอยู่ก็หน้าต่างอีกหน้าต่างนึงขึ้นมาว่าคุณจะดูในสีเขียวเนี่ยประธานโทษนะคุณจะดูยังไง Whole Palette Duration มีนักเรียนนะพูดแล้วก็ตลกอ่านผมให้ผมบอกเดี๋ยวเขาอ่านเลยนะแบบฉะฉานเลยโหมั่นใจมากมั่นใจมากมั่นใจมาจากบ้านเลยวันนี้จะตอบคำถามคุณครูประวิตรที่ฉะฉานเพราะผมบอกเด็กๆต้องกล้าคิดกล้าทำกล้าถามอย่างฉะฉานทรนงองอาจอ่านเลยเวลPalette Duration ผมขยับแว่นเลยนะเวลแปลว่าปลาวานนะหนูตัวนี้เขาอ่านว่า whole W-H-O-L-E whole แต่มันก็จะไปสอดคล้องกับ whole H-O-L-E H-O-L-E whole เนี่ยแปลว่ารูช่องรูหรือช่องโห oh. แต่ถ้าใส่ W ไปข้างหน้านะครับเป็นโห oh. นี่สอนภาษาอังกฤษแต่เนี้ยนี่มันเราเรียนอะไรทำไมสอนภาษาอังกฤษเปล่าก็พูดให้ฟังว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นนิดๆหน่อยๆ นะขอประทานโทษนะอย่าดุ กันเลยนะครับ W ใส่ลงไปเป็นโห oh. โหตัวนี้แปลว่าทั้งหมด all the things you can doโฮตัวนี้แปลว่าทั้งหมดถ้า W H E A H A L E ถ้าผมสะกดไม่ผิดนะ whale แปลว่าปลาวาฬเด็กก็ได้จะเห็นว่าเรียกว่าปลาวาฬเป็นไง whole palette duration คือลบทั้งหมดเลย palette ก็คือคลิปเนี่ยคลิปที่เป็นพ่อแม่เป็นต้นแบบเนี่ยลบให้หมดbackground ที่สีเขียวลบให้หมดตั้งแต่ไหนตั้งแต่ position 0เห็นไหม position 0เห็นไหมไปถึงไหนไปถึง position 36.033 ที่เรายืดมันออกไปที่ตำแหน่งนี้ลบให้หมดอย่าให้เหลือ พอกินน้ำร้อนแล้วเสียงดีหน่อยไหมซ่าอย่าได้ถ้าซ่าก็ต้องกินเรื่อยๆนะต้องกินเรื่อยๆไม่ใช่กินอ่ะพอเสร็จแล้วเราเข้าใจแล้วโอเคเลยครับเนี่ยซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็ไม่ตัดให้คุณทันทีหรอกเพราะว่าซอฟต์แวร์ที่ดีเนี่ยต้องให้คุณตัดสินใจด้วยนะไม่ใช่ชึบตัดเลยแล้วก็เรียบก็อย่างที่บอกซอฟต์แวร์ทุกชนิดนะครับในลักษณะนี้เนี่ยจะมี simple and advanced ให้คุณทำงานนะครับแล้วมาดูว่า simple ตัวนี้อยู่ตรงไหนและ advanced อยู่ตรงไหนนะครับในการดูดเอาสีเขียวออกดูเลยครับพอคุณดูดปุ้งปั๊บเป็นไหมภาพหายไปแต่มันทำเป็นอะไรครับทำเป็น timeline อันนึงขึ้นมาให้คุณแล้วก็กำหนดลงไปเลยว่า timeline ตัวนี้คือการกระทำโดยให้การกระทำแบบ back
กล่าวรีมูฟหนึ่งรีมูฟเวอร์หนึ่งคือมันบอกเลยหนึ่งไว้ก่อนล่ะแล้วเดี๋ยวถ้าคุณทำเอาตัวอื่นอีกก็เป็นสองสามสี่ห้าเพื่อแยกแยะให้คุณเข้าใจนะครับไทม์ไลน์รีมูฟเวอร์หนึ่งเนี่ยก็คือสับไทม์ไลน์ของไอ้เจ้าตัวปลาและตัวปลาหายไปไหนนี่ไงครับคุณไปที่ซีนศูนย์นี่ครับซีนศูนย์คือเก็บทั้งอย่างซีนศูนย์เนี่ยตัวแรกที่คุณทำงานเนี่ยก็คือไอ้ปลาตัวนี้นะเห็นไหมวิดีโอ10 Final Cut Fish Kill Fish 01 In Gray Screen Slow MPC Underscore 2ก็คือแทนตัวนี้นี่ผมอ่านเนี่ยตัวนี้พอคุณคลิกตัวที่2ปุ้งเข้าไปมันจะบอกเลยว่าตัวที่2เนี่ยได้ทำอะไรกับมันไว้ก็คือทำประการ Background Remover 1สำหรับไอตัวที่2นี่ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็มาดูฝั่งนี้แหละนี่คลิกอันนี้นะคลิกอันนี้ปั๊บนะฮะมันก็จะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างที่เราใช้งานปุ๊บท้ายแบ็กกราวด์ปุ๊บผ่านหมดเลยนะผมดูเรชั่นพันจาก277เห็นไหมเรายืดไปเป็น1081เลยนะครับไม่น้อยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูบนว่ายังไงทรานสปาเรนซี่opacityจะกำหนดยังไงผ่านมาถึงตรงนี้นะครับ background remover setting เห็นไหมครับคุณอย่างนี้นะคือว่าถ้าคุณมั่นใจว่า green screen ของคุณเนี่ย background green screen กับวัตถุเนี่ยมันชัวร์ดูดเมื่อไหร่นะสีเสือเนี่ยไม่มีเพี้ยนตัวปงตัวปลาไม่มีเพี้ยนเด็ดขาด clear คุณมั่นใจอย่างนั้นนะคุณก็นี่แหละมันเป็นสีเขียวเนี่ยคุณว่าคีย์เป็นสีเขียวแล้วคุณก็กดไอ้นี่แหละสลิงเนี่ยไม่ต้องอธิบายรันแบบเยอะละกดไปเลยพอกดเสร็จปั๊บคุณก็เอาเห็นไหมพอคุณเลื่อนมันเข้ามาแล้วในขอบเขตเมื่อไหร่นะนี่เป็นสลิงเลยมีใครสอนละเอียดอย่างนี้เปล่าไม่รู้นะแม่จริงๆแล้วก็ตรงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่บนตัวปลาตรงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวที่ไม่ใช่ที่คุณต้องใช้งานกดเลยเห็นไหมหายวับไปกับตาแล้วคุณก็ดูเนี่ยเงียบใช้ได้เพราะถ้าใช้ได้มันไม่เพี้ยนมันดีนะคุณไม่ต้องไปดูข้างล่างนี้เลยนะ add additional color เนี่ยหรือจะเป็น remove all color เนี่ยอะไรเนี่ยนะก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยนะครับดูข้างล่างเนี่ยก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยแต่ถ้ามันเพี้ยนผมบอกให้ข้างล่างเนี่ยปรับได้ทั้งหมดปรับไปเลยนะโดยเฉพาะเนี่ย similarity value เนี่ยสำคัญกับ blend value เนี่ยสองตัวเนี่ยจำไว้เลยนะสองตัวเนี่ยจำไว้เลยนะมันเป็นตัวปรับหรือตัวจักสำคัญเลยนะในการปรับเบื้องต้นหรือให้ภาพเนี่ยกลับมาคุมครับหรือระดับ advanced น่ะต้องปรับอ่ะถ้าต้องปรับเนี่ยดูสองตัวนี้ก่อนเลยนะพี่นะครับทีนี้ถ้าปรับไปแล้วเรียบร้อยแล้วสีเสือไม่เพี้ยนแล้วแต่ขอบไม่ชัดไม่คมพวกนี้เลยครับเนี่ยมินิมัมไบรท์เนสมินิมัมโครมาติกเนี่ยมินิมัมโครมาติกเนี่ยนะโครมาติกอย่างง่ายดีแล้วก็อะแดปทีฟอัลฟาเนี่ยจากฟอลให้เปลี่ยนเป็นอะไรกดปั๊บเนี่ยขึ้นมาให้เปลี่ยนเป็น True นะผมยังไม่เปลี่ยนนะเพราะผมไม่ได้ใช้มัน Maximum Brightness Maximum Chromatic Maximum Chromatic อะไรเนี่ยทั้งหลายก็จะมีนะลากออกไปเนี่ย Threshold แล้วมันจะ UUV อะไรก็ว่ากันไป Similarity Value คือตรงนี้คุณปรับได้เลยนะไปหัดปรับก็ได้แต่ว่าต้องมีภาพที่จะทำการหัดปรับได้แล้วคุณจะรู้ว่าสุดยอดพอสมควรนะแล้วก็อย่างที่ผมบอกถ้าเป็นเวอร์ชันฟรีเนี่ยมันจะไม่ชัดขอไม่ชัดเนี่ยคุณไปปรับให้ตายก็ไม่ก็ชัดแต่เวลาคุณเก็บมันก็กลับไปไม่ชัดเพราะว่ามันไม่ใช่โปรเวอร์ชันนะครับผ่านตรงนี้ผ่านนะครับผ่านนะครับเสร็จแล้วเราก็กลับมาที่นี่เห็นไหมตรงนี้ทีนี้ปลาเป็นไงตัวมันใหญ่อ้อตรงนี้ไทม์ไลน์เนี่ยมันเกินไปหน่อยนะเอาเลื่อนกลับลงมาหน่อยนึงแต่อย่าให้วิดีโอหายไปนะแค่นี้กำลังดีแล้วเป็นไงเราก็
ขยายกับบทนี้เห็นไหมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพอผมคลิกเลือกเขาปั๊บเนี่ยมาเลยไหมให้คุณปรับได้เลย4 ด้านคุ้นไหมเนี่ยจับปุ๊บเลยจับปุ๊บเลยลากเลยปรับเลยนะตัวขนาดไหนตัวขนาดนี้นะเอาฝากไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันค่อยมาดูว่าจะเอาไว้ตรงไหนนะครับอ่ะต่อไปตัวที่สองเปิดตัวที่สองเลยนะตัวหนึ่งหายไปแล้วแล้วเป็นไงปิดตัวที่หนึ่งไหมปิดก็ได้ไม่ปิดก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องการดูแต่ดูเสร็จแล้วต้องตอนปรับเนี่ยต้องปิดอีกเหมือนกันนะอ่ะดูก่อนทีนี้สีเขียวดูยังไงเอาเมาส์ไปชี้เลยที่คลิปคลิกขวาเข้าวิดีโอเอฟเฟกต์เข้า Transparency แล้วก็ Background Remove เลยฮะ Background Remove เหมือนเดิมทุกอย่างจบปึ้งปึ้งปึ้งกดไปเลยครับเห็นไหมครับเป็น Background Remover 2ของภาพ RED MP4 กลับให้ดู RED MP4 ก็คืออันที่สองที่เราเลือกถูกต้องเลยแล้วก็กำลังจะทำ Background Remove ฝั่งนี้หายไปเอ๊ะหายไปไหนก็เราไม่ได้เลือก Background Remover 2กดเลือกเขาเลยครับมันก็ขึ้นมาเห็นไหมครับละเอียดไหมครับละเอียดแบบเอียดเลยนะครับ จะตีหนึ่งแล้วนะครับต่อให้จบทำไงนี่เลยครับผมมั่นใจว่าของผมเนี่ยกรีนสกรีนนะบลูสกรีนนะดีเจ๋งแป้งเลยไม่นั่นเลยนะกดนี่เลยครับแล้วก็เป็นไงครับเห็นไหมเปลี่ยนแล้วเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยมานี่ว่ากดเลยครับไปแล้วเห็นไหมเป็นตัวที่สองเป็นตัวที่สองครับเนี่ยคุณก็กลับไปที่ไหนกลับไปที่ซีนเลยครับซีนแรกเนี่ยมันเก็บที่บนเลือกเลยครับเลือกปั๊บแล้วก็ปรับขนาดเลยครับเป็นไงลูกหน้าอย่าเล็กไปปลาทะเลอะไรเงี้ยตรงนี้แหละต้องมากนะเดี๋ยวไม่มีเวลาเสร็จแล้วก็เปิดตัวที่สามเลยครับเปิดตัวที่สามเลยครับผมเปิดตัวที่สามเป็นอะไรฮะคลาวด์เทลเบต้าเนี่ยนี่ราคาเท่าไหร่4 เหรียญถูกมากนะความยาวนี่4 เหรียญถูกมาก120 บาทเองไทยอ่ะเงินไทยอ่ะแล้วก็หักไปทำบุญด้วยกันดีนะโรงเรียนทำอะไรสอนเด็กไปนะผู้ใหญ่ก็สอนแต่ผู้ใหญ่เนี่ยสอนยากเด็กอ่ะสอนง่ายแล้วก็เด็กอ่ะสมองยังดีไว้ผู้ใหญ่อ่ะอัลไซเมอร์แล้วเด็กก็ไม่มีอะไรแต่ผู้ใหญ่อ่ะเดี๋ยวก็อิจฉานู่นอิจฉานี่วุ่นวายบ่น หัดเดี๋ยวอ่านกลอนให้ฟังซะเลยเนี่ยวันนี้ได้กลอนดีมาเพื่อนส่งมาให้โอ้อ่านแล้วสนุกตลกแล้วก็แฝงความรู้ดีมากเลยนะบอกแก่แล้วเนี่ยนะสวพวกเราเนี่ยนะต้องรู้จักคิดถึงประเทศชาติหน่อยอายาพูดไปแล้วเดี๋ยวถูกพาไปสัมมนาอีกยุ่งเลยนะอ้าวแล้วยังไงลบสิครับลบสีเขียวสิครับจะยังไงล่ะครับพี่ก็ยังไงล่ะก็คลิกสิครับขวาไลค์คลิกเลยคลิกขวาเข้าไปเลย Transparency Background Remover โอ้เหมือนเดิมเลยไหมเนี่ยไปดูเลยอยู่รอเลยทำไมเข้าใจนี่เห็นไหม Remover 3แล้วเนี่ยไปดูที่ซีนเนี่ยเนี่ยมา3เนี่ยถูกไหมเลือกเขาอะแล้วก็มาเนี่ยกลับมา Remover 3เนี่ยหายไปก็เลือกเขาเสร็จเลือกเขาสิเลือกเขาแล้วก็เป็นไงเอานี่เลยนี่ผมดูไปแล้วประธานโทษประธานโทษไม่เป็นไรดูแล้วก็ดูเลยนะเอาดูเสร็จแล้วเห็นไหมโอ้โหแบ็คกรีนบลูสกรีนผมนี่สุดยอดจริงๆนะสุดยอดจริงแต่มันนะดูแล้วไม่เพี้ยนเลยไม่มีเพี้ยนเลยใช่ไหมแต่คุณดูขอบไม่ชัดนี่ผมบอกให้นะไม่ใช่นะเพราะว่าเราใช้เวอร์ชันฟรีนะเราใช้เวอร์ชันฟรีนะเพราะนั้นมันก็เลยเป็นไงไม่ชัดนะไม่ชัดนะไม่คมแล้วเพราะเราใช้เวอร์ชันฟรีนะ
อ้าวไม่เพี้ยนเราดูแต่สีสีข้างในเนี่ยสีใจความสีข้างในไม่เพี้ยนแต่กลับมาเป็นไงปรับขนาดเลยไหมเราเลือกอันนี้อยู่แล้วปรับขนาดเลยลากลงมาแล้วเอาไว้ไหนดีอะตัวเนี้ยเอาไว้นี่แหละไว้นี่เลยนะแล้วอ้าวเหลือธงชาติอันนี้ไม่น่าไว้ตรงกลมจะไว้นี่ดีกว่านะเดี๋ยวเราค่อยมาปรับแต่งอีกทีก็ได้กลับไปไว้นี่ก็ดึกแล้วดึกแล้วเดี๋ยวไว้ไปไว้มานะจะตีหนึ่งแล้วนะพี่ไอ้ยาเปิดธงชาติเลยนะครับธงชาติเสร็จแล้วเป็นไงดูดิครับดูนะคลิกขวาเลยนะเข้าวิดีโอปุ๊บปุ๊บมาจานปุ๊บเหมือนเดิมเลยครับเข้ามานี่เลยนะครับเข้ามานี่เข้ามานี่ก็กดนี่เลยดูดให้เลยครับหลังๆนี่มันดูดให้เลยไม่เป็นไรดูดให้ก็ดีจะได้ไม่เสียเวลานะครับก็ไม่เพี้ยนถ้าเพี้ยนก็มากำหนดนะมาเซตเอาเองนะเพี้ยนไม่เพี้ยนนะแล้วก็ธงชาติเอาธงชาติใหญ่หน่อยนะเอางี้ดีกว่าผมว่าธงชาติไปตรงกลางนะนะธงชาติไปตรงกลางนะเสร็จแล้วก็ยังไงเสร็จแล้วก็เอาปลาสีแดงปลาสีแดงเลื่อนออกไปหน่อยเลื่อนได้ไหมปลาสีแดงไม่เป็นไรเราลองดูนะปลาสีแดงเนี่ยนะเราปิดคนนี้ไปก่อนถ้าได้จัดการปลาสีแดงได้ดีก็ปิดอันนี้ไปก่อนมันจะได้ชัวร์นะครับแล้วก็นี่คือปลาสีแดงนะใหญ่เรียกมันหน่อยนึงนะคือถ้าคุณไม่ปิดเนี่ยนะถ้าคุณไม่ปิดอันอื่นเนี่ยนะบางทีมันแบบซอฟต์แวร์มันสับสนไงสับสนเนี่ยบอกเอ้ยตรงตัวไหนเนี่ยพานที่ไม่ทำงานที่คุณเลยนะจะบอกให้รู้นะเรื่องจริงแต่ไม่ใช่เรื่องปลาไม่นี่กันนะประมาณนี้แล้วกันนะประมาณเนี้ยประมาณนี้เสร็จแล้วก็อะไรปลาทะเลปลาทะเลปลาทะเลดูสูงขึ้นหน่อยนะครับสีแดงซะก็จะมีก็เลือกปลาทะเลปลาทะเลนะทีนี้ก็ปรับสบายใจอ่ะชัวร์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 อย่างชัวร์ชัวร์ลองไปสีแดงเนี่ยมันก็กลายเป็นไอ้ทะเลน่าจะเล็กกว่านี้นิดหนึ่งเล็กกว่านี้นิดหนึ่งโอ้ยเป็นปัญหาเป็นปัญหานะดีป่ะดีดีไม่ดีเทียบกับที่แดงเอาหน่ะพอไปได้นะพอไปได้ปั๊บเอาแล้วเอาธงชาติก่อนด้วยปิดสองอันนี้เลยหรือแบ็กกราวด์อย่างเดียวเอาธงชาติไปธงชาติธงชาติไปอย่างธงชาติเอาไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวปลาปิดธงชาติแล้วก็ปลานี่แหละปลานี่ก็เอาไว้ตรงนี้วิ่งขึ้นวิ่งลงระหว่างธงชาติอะไรแบบนี้ก็อาจจะแปลกตาดีเปิดดิเปิดตั้งเราลองขยายขนาดธงชาติลงไปนะถ้าเราไม่เดินทางมันก็ต้องปิดป่าไปก่อนนะแล้วก็เรื่องธงชาติเรื่องธงชาติเพราะขยายธงชาตินะเอาแบบว่าใช่ไหมธงชาติขนาดนี้ธงชาติขนาดนี้แล้วเนี่ยนะเราเปิดป่าเปิดป่าเอาปลาหายก็อะไรปลาอยู่หลังธงปลาอยู่หลังธงชาติใช่ไหมปลาอยู่หลังธงชาติทำไงอ่ะเอาปลาก็ไม่หน้าธงชาติก็แค่สลับนะปลาอยู่หน้าธงชาติแล้วใช่ไหมเอาเรื่องปลาเรื่องปลาเอาให้มันเป็นการการธงชาติหน่อยอย่างเงี้ยทิ้งไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวเขาทำอะไรก็เรื่องของเขาเราดูว่าจะเป็นยังไงจบแล้วนี่แล้วเราก็เอาพอแล้วเอาเรียกขึ้นมาเรียกขึ้นมาใช่ไหมแล้วเป็นไงพรีวิวดูสิพรีวิวมันก็ยังโยไปทางด้านนู้นด้านนี้นิดหน่อยแล้วก็ปรับแต่งเอาค่อยๆปรับแต่งเอานะค่อยๆปรับแต่งเอาดูก็แปลกตาดีใช่ไหมแต่ว่าคนพรีวิวเดี๋ยวมันก็จะกระตุกเราอันนี้เดี๋ยวตอนนี้คือเวลาไม่มีนะไม่ใช่เวลาไม่มีมันดึกแล้วนะดึกแล้วตีหนึ่งแล้วผมไม่ให้เกินตีหนึ่งนะอีกหกนาทีผมปรับนิดหนึ่งนะปรับมาหน่อยหนึ่งเพราะมันคิดด้านนู้นมากไปหน่อยนะครับคิดด้านนู้นมากไปหน่อยเลยธงชาติเดินมาธงชาติใหญ่ขึ้นอย่างนี้สวยนิดหนึ่งเนี่ย
ปรับแล้วนะไม่ปรับแล้วนะเพราะเราคิดว่าโอเคเรียบร้อยแล้ว export เลยครับ export เลยครับ export อยู่ไหนครับ export 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 อยู่ตรงนี้เลยครับนี่ครับกดไปเลยครับ export ไม่บอกว่าเนี่ยฝั่งนี้ตรงนี้มีpreview ให้คุณด้วย preview เหมือนเดิมนะในกระดาษที่ทำงานแล้วก็มีนี่ครับเห็นไหม PC DVD iPhone iPad ตรงนี้ก็บอกคุณว่าคุณจะ export ก็คลิปนี้ออกไปใช้กับอะไรฮาร์ดแวร์อะไรนะครับแต่ทุกวันนี้เชื่อผมเถอะมันใช้กันได้หมดแล้วอะเพราะว่าเดี๋ยวนะคนทำซอฟต์แวร์คนผลิตซอฟต์แวร์เขาเรื่องอะไรต้องมาทำงานได้ซ้ำซ้อนได้สี่ห้าอย่างเพื่อไปใช้กับไอ้เรื่องนี้เดี๋ยวนี้เขาพัฒนาจนซอฟต์แวร์เนี่ยขึ้นด้วยระดับ artificial intelligence ไง AI ไง AI เพราะนั้นเดี๋ยวนี้ซอฟต์แวร์นะส่วนใหญ่เราทำไปเถอะเวอร์ชันเดียวเนี่ยจะใช้ได้ทุก device ใช้ได้ทุกอุปกรณ์ที่มีนะครับส่วนใหญ่เพราะนั้นผมก็เลือก PC เลยนะผมไม่เลือกอย่างอื่นนะ PC ส่วนชนิดของที่จะเก็บลงไปเนี่ยผมแนะนำให้เลยนะเลือกเป็น MPEG นะ MPEG นะ MPEG แต่อย่าไปเลือกเป็น AVI หรืออย่าไปเลือกเป็น MOV MWA อะไรพวกเนี้ยมันมีที่มาที่ไปพวกเนี้ยมีที่มาที่ไปจะไปใช้กับอะไรนะแต่เราเลือกเป็น MPEG นะเครื่องล้วนเหรอหรือยังไงไม่แน่ใจอันนี้ผมก็ออกไปตัวอื่นก่อนดูสิรอแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งตอนนี้มันดิสเพลย์ไม่อยู่นะมันคงมีอะไรสักอย่างนึงอะไรค้างหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเอาใหม่แล้วก็เข้า export project นะพอ export project ปั๊บเลือก PC แล้วก็เลือกเป็น MPEG นะแล้วดูดิปล่อยแป๊บนึงบางทีเราทำเร็วไปบางทีเราทำเร็วไปเราใจร้อนเกินไปใกล้เวลาเราต้องการจะให้มันจบก่อนตีหนึ่งใช่ไหมหรือตีหนึ่งอย่างช้าแต่ว่าเร็วเกินไปเราก็คลิกไปนะมันยังไม่ได้ทำเลยกำลังทำอยู่คุณคลิกตามอีกหนึ่งสองสามสี่ครับมันคุณใจร้อนนะรัวๆเลยนะปึ๊กปึ๊กปึ๊กโทษทีนะประธานโทษนะจบเลยครับจบแน่นอนเพราะว่ามันก็นั่งไล่ตามที่คุณคลิกอะแป๊บเดียวคลิกไป20ครั้งเนี่ยคุณรอไปชั่วโมงได้ไหมนี่คุณก็สงสัยที่เครื่องแห้งเครื่องไม่ดีนู่นนี่ไม่ดีไม่ใช่นิ้วคุณไม่ดีนิ้วคุณคลิกเร็วไปแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยอ่ะจบตัวนี้ก็เข้า MPEG พอเราเลือกเป็น MPEG แล้วเป็น MP4 นะ MPEG เนี่ยมันก็เก็บเป็น MP4 ใช้ได้กับ device ทุกอย่างเลยส่วนพวกนี้ MOV เนี่ยของ Apple WMV หรือเป็น MKV MKV เนี่ยเป็นพวกบูเล่ RM เนี่ยหรือ SWF เป็น Screen Saver เป็น Apple Watch เนี่ยพวกนี้อย่างไม่ต้องไปดูมันเลยเพราะว่าเรายังไม่เป็นไงเรายังไม่ทำนะพอ MPEG ปั๊บคุณเลื่อนมาที่อะไรแดงๆเนี่ย Export Project กดเลยครับมันขึ้นหน้าต่างมาบอกว่า Export Projectถ้าคุณต้องการ Advanced Chroma Key เพราะมันรู้ว่าของเราจะใช้ Chroma Key Hardware Acceleration โปรดกรุณาอัปเกรดกดตรงนี้เลยเป็นเวอร์ชั่นโปรแล้วก็เอาเงินมาเสียให้ข้าพเจ้าจะแต่โดยดีถ้าอยากจะได้ของดีๆของดีๆในที่นี้หมายถึงเอาผุดออกมาสวยๆกลมๆมีเครื่องมือต่างๆดีๆเชิญเลยเห็นไหมมันทำได้สวยเลยนะตรงนี้สวยเลยเนี่ยสีแดงอัปเดตตัวหนังสือตัวเบ้งๆเนี่ยอ่านง่ายเลยคนสายตาสั้นก็อ่านออกคนแก่อย่างผมเนี่ยสายตายาวก็อ่านได้ดีเห็นชัดเจนแล้วไอ้ตัวเล็กๆเนี่ยทำอะไรแน่เหมือนคำเตือนเลยยาชูกำลังหลายๆประเภทอ่ะคำเตือนเลยห้ามดื่มเกินวันละ2ขวด
เด็กสตรีมีครรภ์ไม่ควรดื่มตัวเลี้ยงกับมดตัวเลี้ยงกับมดเลยก็อ่านไม่ออกผมไม่อ่านไม่ออกเลยนะต้องเอาแว่นขยายใส่แว่นนี่ยังไม่ดูไม่ออกต้องเอาแว่นขยายซ้อนแว่นอีกทีแม่จริงๆนะคนเราทำไมมันใส่ให้มันสวยงามตัวใหญ่เท่ากันไม่ได้ล่ะแล้วเขาก็ตัดสินใจเห็นไหมไงเขาก็อ่านอยู่แล้วก็รู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองอยู่แล้วนะก็ยังเล็กอย่างนั้นเหมือนกับการลงทุนเนี่ยการลงทุนเป็นสิ่งที่อะไรนะมีแต่ขายกำไรแล้วขายขาดทุนไม่มีการลงทุนเป็นความเสี่ยงตัวนิดเดียวเวลาโฆษณาพูดแล้วก็พูดจะเร็วเปล่าเร็วเปลือเร็วปลอแต่ตัวนิดเดียวใช่ไหมเหมือนกันตรงเนี้ยเขาก็ตรงเนี้ยตัวเล็กๆเนี่ยอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องเขาก็เขียนว่า to export the project ถ้าคุณต้องการที่จะให้ได้โปรเจกต์เนี้ยนะโดยไม่เป็นพรีเมียมฟีเจอร์หมายความว่าไม่เป็นพรีเมียมฟีเจอร์เนี่ยเขาไม่ได้บอกนะถ้าคุณไม่ซื้อแต่จริงๆตีความไปตรงเนี้ยก็คือ without premium feature ก็คือคุณไม่ซื้อคุณจะใช้ฟรีก็บอกให้กด continue ไปเลยไม่ต้องมาพูดกันมากนะพูดมากเดี๋ยวโมโหล่าขึ้นไปดูชัดๆเห็นนะให้กด continue ไปเลยถ้าคุณจะใช้ฟรีอ่ะนะโอ้เป็นตัวได้ถือตำราตีกรอบนะไอ้นี่จะเสียเงินได้สวยอย่าไปว่าเขานะเราถ้าเป็นของเราก็ทำอย่างนี้แหละเราก็ทำอย่างนี้มาเพื่อเราทำมากกว่านี้อีกนะครับกดคอนติเนียเลยเพราะเรายังไม่ซื้อเขามันใช้ฟรีเรายังไม่รู้เลยว่าประสิทธิภาพดีขนาดไหนตอนนี้มันแค่ครึ่งเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับเราก็รอสิครับตอนนี้รอข้างบนนี้ก็บอกเนี่ยวิ่งเนี่ยวิ่งอยู่เดียวคือบอกว่าตอนนี้ทำงานถึงไหนแล้ว36เซคันด์เนี่ยมันทำไปแล้ว3เซคันด์อันนี้ก็เหมือนการบอกนะรายละเอียดทั้งหลายอันนี้ก็เหมือนการบอกรายละเอียดทั้งหลายดูฮะว่าเนี่ยตรงนี้สำคัญทั้งนั้นแหละอ่านแล้วก็ถูกเข้าใจแล้วครับเพราะว่ามันเป็นตัวเลขเป็นอะไรที่มันผ่านตาเรามาเราเป็นคนกำหนดเองด้วยซ้ำที่ผ่านมานะครับตอนนี้อ่ะตอนนี้ก็รอนะครับรอนะไอ้เปอร์เซ็นต์ก็อยู่ข้างบนเนี่ย27%ละ28 29 30อะไรถึง 100% จบแล้วก็ไปดูว่ามันเป็นยังไงแล้วก็จบโดยบริบูรณ์ทีนี้ก่อนจะจบเดี๋ยวผมบอกนิดนึงนะก็คือก็บอกไปแล้วนะก็คือว่าสรุปก็คื อนี่เป็นโปรแกรมที่2นะ VSDC Video Editor ท่านสามารถที่จะศึกษาได้ด้วยตนเองนะครับในส่วนที่ลึกเข้าไปได้นะครับส่วนผมจะพิจารณาอีกทีนะว่าผมจะสอนตัวไหนหรือว่าไม่สอนหรือว่าจะแนะนำตัวไหนเพราะว่างานกรีนสกรีนและบลูสกรีนของผมนี่เยอะมากนะครับนอกจากนั้นแล้วยังเป็นงานที่ทำรับจ้างนะใช้คำดีเลยนะรับจ้างรับปรึกษานะในส่วนของบลูและกรีนสกรีนหรือกรีนหรือสกรีนเซเวอร์ให้กับทุกท่านที่ต้องการทำโดยเฉพาะเจาะจงนะหมายว่าโดยเฉพาะเจาะจงนะโดยเฉพาะเจาะจงเช่นทำของตัวเองขึ้นมาเนี่ยอะไรก็ได้นะบอกครูธวัชชัยครูพวิทย์หนูอยากทำตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยไอ้ชาวชาวชิวชิวของหนูเนี่ยหนูเวลามันไปแล้วเนี่ยมันต้องไปก่อนอยู่แล้วอยากจะได้คลิปดีๆของมันเก็บไว้ดูนะเอาไว้ตกแต่งด้วยนะหมายถึงว่าสามารถที่จะให้ดูมันอยู่บนเป็นวัตถุอยู่ในกรีนสกรีนได้รับทำให้ด้วยนะทำให้ด้วยเงินทองที่ได้ก็อย่างที่บอกบอกจนไม่อยากจะบอกละนะก็สร้างโรงเรียนให้ทุนการศึกษาเด็กนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามทำกรีนสกรีนและบูสกรีนฟรีเนี่ยเข้าไปใน YouTube แล้วก็แจกนะแจกฟรีจะพยายามทำให้เยอะๆเลยนะเยอะๆเลยนะเป็นไง 94% ละ 94% ละอ๋ออีกอันหนึ่งนะตอนนี้เวลาที่อย่างที่บอกนะครับผมเนี่ยมี Facebook Profile แล้วก็ Facebook ขายของคือ Facebook Page นะแล้วก็ YouTube นะอีกไม่นานก็จะมี Google Plus แล้วก็
ทวิตเตอร์นี่มีอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปยุ่งยังดองของยุ่งกับเขาสักเท่าไหร่นะแล้วก็สุดท้ายเลยสุดยอดเลยก็คือมีเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของตัวเองทั้งหมดนี้เสร็จไปเยอะแล้วครับเสร็จไปกว่าครึ่งแล้วนะครับแล้วถ้าครบวงจรเสร็จเมื่อไหร่เราก็จะมีอาวุธที่ทรงประสิทธิภาพทรงประสิทธิภาพในการที่จะนำผลงานที่เราทำแล้วก็ผลงานกลุ่ม Research and Development ของผมทำเพื่อใส่ลงในเว็บไซต์ต่างๆเหล่านี้เพื่อการจำหน่ายต่อไปในอนาคตนะครับก็หวังว่าทุกท่านนะครับจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับไม่มากก็น้อยและค่อยๆดูค่อยๆอ่านไปนะครับค่อยๆฟังไม่ใช่อ่านค่อยๆฟังค่อยๆดูแล้วก็เอาตัวอย่างไปทำนะครับไปทำแล้วท่านจะเก่งเองนะครับท่านไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกครับที่ผมพูดเนี่ยท่านลองคิดดูเห็นใจผมไหมล่ะก็อย่าง7 ตอนแรกเนี่ยต่อเนื่องนะ7 ตอนแรกเนี่ยผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยนะประมาณสัก40 ชั่วโมงอะมีตัดแล้วเหลือ4 ชั่วโมงเสียหายไปบ้างอะไรบ้างคูดมาเปลี่ยนอะไรนี่แล้วเหลือ4 ชั่วโมงก็ด้วยความปรารถนาดีและด้วยความเกรงใจอย่างสุดซึ้งนะต่อทุกท่านนะครับจะพยายามให้สั้นที่สุดแต่สั้นแล้วไม่ได้ใจความสั้นแล้วไม่รู้เรื่องสั้นแล้วไม่ได้เคล็ดลับอย่าสั้นดีกว่าครับอย่าสั้นดีกว่าเพราะฉะนั้นผมพูดเนี่ยไม่ใช่ผมไม่เหนื่อยผมเหนื่อยแต่ทําไมผมถึงต้องพูดไม่ใช่ว่าผมพูดมากหรือพูดไร้สาระผมพูดเพื่อที่จะย้ําเตือนให้ทุกท่านว่ามันสําคัญตรงไหนและมันมีประโยชน์ตรงไหนนะครับก็ขอบพระคุณอย่างสูงมากที่เข้าใจนะครับที่เข้าใจอันนั้นคือชุดแรกนะชุดสองเนี่ย มากกว่าอีก VSDC เนี่ยโอ้ผมหลายชั่วโมงมากต่อเนื่องแล้วก็ออกมาแล้วก็เหลือเท่าที่เห็นนะครับก็ประมาณน่าจะมีสัก5-6 ชั่วโมงเนี่ยน่าจะมีนะน่าจะมีนะชุดที่สอง VSDC แล้วก็พบกันอีกทีนะหลังที่จากที่ผมปั่นจากงานบริจาคนำเงินไปให้โรงพยาบาลชะอำแล้วเนี่ยแล้วเราจะมาพบกันในโปรแกรมระดับโลกท็อปของโลกนะครับท็อปของโลกก็คือ Adobe After Effects ว่ามันใช้ง่ายใช้ดีใช้ดีขนาดไหนคุณภาพขนาดไหนแล้วก็หน้าจอมันเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้จบแล้วเราก็ conversion is complete ก็กดโอเคพอกดโอเคปั๊บนะครับกดโอเคเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูกดโอเคปั๊บนั้นเราก็ลดรูปอันนี้ลงมานะลดรูปเดี๋ยวนะครับยังไม่ต้องลดรูปก็ได้นะเราเปิดนี่เลยอันนี้ไว้ที่เดิมเนี่ยนะคือมันเสร็จแล้วเนี่ยก็ไว้ตรงนั้นนะมันได้ไฟล์ละได้ไฟล์เราก็เปิด Explorer เข้าไปเลยนะ Explorer เข้าไปเลยนะ Windows Explorer เลยนะแล้วก็ไปดูว่าไปดูว่ามันเก็บไปที่ไหนใช่ไหมอย่างที่เคยบอกนะเคยบอกว่าถ้าเราไม่ได้เมื่อกี้นี้ตอนที่เราเก็บเราไม่ได้ไปรีไดเรกต์พื้นที่ที่จะให้มันเก็บโดยเฉพาะมันก็จะไปแงมันจะโยนเข้าไปในวิดีโอในยูเซอร์เลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็คืออันนี้ครับวิดีโออันนี้ครับหรือจะเข้าไปที่ได้4แล้วก็ไปที่ user แล้วก็ไปที่อะไรครับผมก็ตั้งไว้ก็คือ bad boy เข้าไปแล้วก็เข้าไปที่ my video เนี่ยมันน่าจะมาอยู่ที่นี่นะครับลองเข้าไปดูเห็นไหมครับมาแล้วเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้อันแรกใช่ไหมอันเนี้ยก็คืออันเนี้ยที่เราตั้งชื่อไว้แต่แรกจำได้ไหมตั้งแต่อะไรได้ตอนที่หนึ่งไม่ใช่ตอนหนึ่งตอนที่หนึ่งสองสามน่าจะเป็นตอนที่4หรือปลายตอนที่3ที่เราเริ่มคุยกันถึงเรื่อง VSDC Video Editor หน้าแรกเลยก็ให้ตั้งชื่อ Study VSDC Project หนึ่ง Double Click เลยครับ Double Click เข้าไปเลยเราก็จะเห็นว่าดูได้นี่ครับนี่คือผลงานนะครับผมบอกแล้วนะครับฟรีเวอร์ชันไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับที่ไม่ชัดเจนเพราะว่าจอผม42 นิ้วนะครับถ้า
ถ้าเอาไปดิสเพลย์ในมือถือนะครับ iPad ผมว่าชัดกว่านี้เยอะครับชัดกว่านี้เยอะครับแต่ว่าอันนี้คือผู้ผลิตซอฟต์แวร์จงใจที่จะไม่ให้ชัดเพราะคุณใช้ฟรีนะครับจงใจที่จะไม่ให้ชัดถ้าต้องการชัดต้องสมัครหรืออัปเกรดกับเขาเป็นรุ่นพรีเมียมเสียเงินให้เขาแล้วคุณก็สามารถกำหนดเป็นอัลตร้า 4K 4K Full HD อย่างแท้จริงหรือเป็น MOV อย่างแท้จริงทำได้หมดนะครับก็ด้วยความขอบคุณนะครับที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับผมภวิชธัญญะเจริญการค้านะครับผมขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันที่โปรแกรม Adobe After Effects ในอีก 2-3 วันข้างหน้านะครับขอบคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ